จิ้งจอกอาหางการกิมยงนอนพรัตบทที่สิเกแม่ฉี่อีแซ่พลันได้ยินคนผู้หนึ่งร้องว่าช้าก่อนข้าพเจ้าขอสู้กับหงเทียนน้ำเห็นชายกลางคนไว้เคราเหลืองผู้หนึ่งกระโดดปาดออกมาด้วยมือเปล่านายทหารที่ขานชื่อร้องว่าเจ้าสำนักหมัดเรืองโรดเทียเหลงโอเทียเล่าซื้อหงเทียนน้ำผุดลุกขึ้น สองมือถือกระบองยกขวางกล่าวว่าเทียเล่าซื้อใช้อาวุธอะไรโอหุยกล่าวอย่างเยือกเย็นไม่แน่นักพลันสะอกเข้าหาคุกคามถึงเบื้องหน้าช่างกุยหลงที่นั่งบนเก้าอี้นวมนิ้วชี้นิ้วกลางข้างซ้ายใช้ออกด้วยท่าสงเล้งเชียจูสองมังกรชิงมุกทิมใส่สองตาช่างกุยหลงทวงท่านี้เหนือความคาดหมายทุกผู้คนช่างกุยหลงแม้ใจหายว่าบยังมีปฏิกิริยารวดเร็ว สะบัดสองมือออกปิดสกัดกระบวนท่าที่มามีคาดมันรวดเร็วโอ้หุยรวดเร็วยิ่งกว่าสองมือวกวูบกลับกลายเป็นท่าหายตั่งพ่องวยโอบจันกับอกแยกย,ย้ายกระแทกใส่ขมับซ้ายขวาของมันช่างกุยลงไม่ทันผุดลุกขึ้นต้านศัตรูยกสองมือปิดป้องหมายต้านการจูจ่โจมโอหุยฉกฉวยโอกาสที่มันยกสองมือต่อต้านใต้ซอกแขนเผยช่องว่างท่นพลิกมือวูบ ตะปบด้ามของดาบวิเศษที่หว่างเอลมันเสียงควับคราหนึ่งประกายสีเขียววูบขึ้นแวบชิงดาบวิเศษมาถือไว้หมุนตัวตามสภาวะฟันใส่กระบองทองเหลืองในมือของเทียนน้ำดาบเป็นดาบวิเศษกระบวน่าเป็นกระบวนท่ารวดเร็วได้ยินเสียงฉับฉับสามคราจากนั้นเป็นเสียงดังตังกระบองทองเหลืองช่วงกลางถูกฟันหักเป็นสองท่อนร่วงหลง่นลงบนพื้นที่แถโอหุยฟันติดต่อกันสามดาบในชั่วพริบตา หงเทียนน้ำไม่ทันพลิกแพลงกระบวนท่าอาวุธในมือกับกลายเป็นสี่ท่อนสองมือแยกย้ายยึดถือกระบองช่วงสั้นๆคล้ายแท้ไม่คล้ายแท้คล้ายบรรทัดไม่คล้ายบรรทัดข้างละท่อนเป็นที่น่ากระอักกระอ่วนนักหงเทียนน้ำยามแตกตื่นลนลานรีบกระโดดมาด้านข้างสามก้าวยามนั้นอวงที่งักที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องโถงลันร้องเสียงกังวาลเจ้าสำนักก้าสำนักครึ่งมาถึง โอ้หุยใจสั่นสะท้านเงยหน้ากวาดมองไปยังประตูห้องโถงถึงกับแตกตื่นตะลึงลานกับที่เห็นแม่ชีอายุยาวนางหนึ่งเดินเข้าประตูมานางสวมชุดแพรสีดำใส่รองเท้ายา่ามือถือแทบปักกับเป็นอ้วงจีอีเพียงแต่บนศีรษะปราศาจากผมเผ้าแม้สักเส้นเดียวกางขม่อมปรากฏร,รอยจี้ด้วยทูบชัดตาโอ้หุยตาลายละลานเข้าใจว่าดูคนผิดสืบเท้าไปหนึ่งก้า จวบจนเห็นถนัดชัดเจนนางไม่ใช่อ้วงจีอีเป็นผู้ใดปริตตานั้นโอหุยรู้สึกฟ้าหมุนดินโคลงเคลงจิตใจสับสนว้าวุ่นกล่าวว่าท่านท่านคืออ้วงอ้วงจีอีประนมมือกล่าวอย่างหม่นหมองอาตมาฉายาอีแซ่โอหุยยังไม่ได้สติ ทันได้จุดหุยคูและจุดเมียมึงที่กลางหลังปวดแปลบจับจิตสีเท้าส่วนเซเสียหลักล้มลงกับพื้นดาบวิเศษก็ปลิวกระเด็นหลุดจากมืออ้วงจีอีตวาดด้วยโทรศ์หยุดมือรีบสะอึกปราดไปขวางอยู่ด้านหลังโอหุยนับแต่โอหุยชิงดาบฟันกระบองเจ้าสำนักก้าสำนักเครื่องปรากฏกายจบจนโอหุยรับบาดเจ็บล้มลงเป็นเรื่องในชั่วพริตตาผู้คนในห้องโถงพึ่งตะลึงลานเหตุแปลเปลี่ยนก็บังเกิดขึ้น เทียแหลงสู้เห็นโอหุยรับบาดเจ็บสร้างความร้อนรุ่มยิ่งรีบถลันออกมาอ้วงจีอีก้มกายหมายประคองโอหุยขึ้นพอเห็นเทียแลลงสู้มาถึงจึงหดมือกลับกล่าวเบาๆรีบประคองมันไปด้านข้างโบกแทบปัดมือขวาไปด้านหลังคลายต้านอาวุธรับใดคุ้มครองที่ด้านหลังโอหุยและเทียแหลงสู้เทียเล้งสู้ครึ่งโอบครึ่งอุ้มโอหุยกลับมายังที่นั่งกล่าวด้วยน้ำตาคลอหน่วยตัวกอท่านเป็นไรแล้ว โอหุยฝืนยิ้มกล่าวว่าบนหลังถูกอาวุธลับเป็นจุดหุยคูและเมียมึงเทเลงสู้ยามนี้ไม่คำนึงถึงข้อห้ามระหว่างบุรุษสตรีรีบเลิกชุดยาวและเสื้อชั้นในของโอหุยขึ้นเห็นบนจุดหุยคูและเมียมึงของมันล้วนมีรูเล็กๆรูหนึ่งโลหิตไหลซึมออกมาอาวุธลับกลับจมลึกเข้าไปในเลือดเนื้อแล้วอวงจีอีกล่าวว่านั่นเป็นเข็มเหล็กชุบเงินไม่มีพิษท่านวางใจได้ยกแส่ปัดขึ้น ถอนเข็มเงินจากในพุ่มแทบปัดเล่มหนึ่งก่อนจากนั้นจ่อปลายแทบปัดกับจุดหุยคูของโอ้หุยกระตุกเบาๆกราหนึ่งถอนเข็มเงินออกมาเล่มหนึ่งจากนั้นถอนเข็มเงินที่จุดเมียยมงของมันอีกเล่มหนึ่งที่แถ้ในพุ่มแทบปัดติดตั้งแม่เหล็กชิ้นหนึ่งโอ้หุยกล่าวว่าอวงโกเนียท่านท่านอวงจีอีกล่าวเบาๆข้าพเจ้าปิดบงังท่านตลอดมาเป็นข้าพเจ้าไม่ดีเองหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวตอบข้าพเจ้าบวชเป็นชีตั้งแต่เล็ก มีฉายาอี้แซ่ข้าพเจ้าบอกว่าแซอ้วงนับเป็นแซของมารดาข้าพเจ้าโอ้หุยเหมอมองนางไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้แต่อ้วงจีอีเบื้องหน้าเป็นนางชียาวไวชัดชชั่วครู่จึงกล่าวท่านท่านฉไนหลอกลวงข้าพเจ้าอี้แซก้มศีรษะลงสายตามองพื้นดินกล่าวเสียงแผ่วเบาข้าพเจ้าได้รับคําสั่งสื่อแผลเดินทางจากซินเกียงเข้าสู่ตรงง้วนเพียงลําพัง หากครองจีวรแม่ชีไม่สะดวกกับการพำนักค้างแรมดังนั้นสวมใส่ชุดคารวาสบนศีรษะของข้าพเจ้าสวมผมปลอมอาหารการกินไม่แตะต้องของขาวคาดว่าท่านดูไม่ออกโอหุยไม่ทราบกล่าวกระไรดีในที่สุดถอนใจเบาๆคำหนึ่งได้ยินอันทิตกร้องถามว่ายังมีท่านใดคิดประลองกับผงเล่าซื้อแห่งสำนักห้าเสือโอหุยยามนี้จิตใจเลื่อนลอยหมองหม่นรันทดกับคำพูดของอันทิตก ไม่สนใจใหญ่ดีอันทิตกถามติดต่อกันสามเที่ยวเห็นไม่มีคนเข้าไปท้าสู้หงเทียนน้ําจึงกล่าวกับฮกขังอันว่าเรียนใต้สวยถ่วยมังกรหยกทั้งเจ็ดใบนี้ตกลงประทานแก่เล่าสื่อทั้งเจท่านนี้ฮกคังอันกล่าวว่าประเสริฐประเสริฐยามนี้ฟ้าสางสว่างแล้วแสงอรุณรำไรสาดลอดช่องหน้าต่างเข้ามาหลังจากผ่านการชิงชัยหนึ่งคืน ถ้วยมังกรหยกเจ็ดใบกำหนดตัวเจ้าของแล้วเหล่านักสู้ผู้กล้าในห้องโถงพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าถ้วยมังกรหยกที่สมาคมบุปผาแดงช่วงชิงไปไม่ทราบเป็นเจ้าสำนักใดช่วงชิงกลับมาได้แม่ชียเยาวไวผู้นี้ฉไหนกลับเป็นเจ้าสำนักเก้าสำนักครึ่งช่างประหลาดแท้นางหากมีฝีมือกล้าแข็งจริงใหญ่ยยไม่เข้าไปช่วงชิงถ้วยมังกรหยกผู้ใดว่านางไม่มีฝีมือคนคราวเหลืองที่เป็นเจ้าสำนักหมัดเรืองโรด พอได้ยินว่าเจ้าสำนักก้าสำนักครึ่งมาถึงถึงกับใจหายวาบค่อยพลาดท่าเสียทีแก่ผู้แท่หงดูท่ายังคงเป็นช่างกุยหลงใช้การไม่ได้ของวิเศษประจำสำนักมังกรฟ้าถูกผู้คนช่วงชิงไปด้วยมือเปล่ายังบากหน้าเก็บดาบวพิเศษกลับไปมีผิดยบสำนักหมัดเรื่องโรดย่อมเหนือกว่าสำนักมังกรฟ้าอันทิต๊เดินถึงข้างโต๊ะเตีย้ยประคองถาดบรรจุถ้วยมังกรยกขึ้นกล่าวเสียงกังวล ได้รับพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าพระราชทานถ้วยมังกรหยกแก่เจ้าอาวาสเสียวลิมยี่ใต้ตีเซี่ยงซือเจ้าสำนักบูตึงบอชช่อแชจื้อเจ้าสำนักกระบี่ไตรปัญญาถึงไผ่เจ้าสำน,นักมังกรดำหายหลังเปียกเจ้าสำนักมังกรฟ้าช่างกุยหลงเอ่ยถึงตอนนี้หยุดเล็กน้อยกล่าวเบาๆกับเจ้ยสิงแสว่าสำนักท่านมีนามยิ่งใหญ่ว่าไกเจ้ยสิงแสยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า เรานา้ำบวนเที่ยงสำนักเราเรียกว่าเอียอวงมึงสำนักเจ้าโอสถเถอะอันทิตกกล่าวว่าเจ้าสำนักเจ้าโอสถเจียบวนเทียงเจ้าสำนักห้าเสือหงเทียนน้ำพลางยื่นส่งถาดออกใต้ตีเสี่ยงซือบอแชจือ้อถึงไผ่ไหเลี้ยงเปียกทั้งเจ็บยื่นมือออกหยิบฉวยถ้วยมังกรหยกใบหนึ่งทันใดคนทั้งเจ็ดคล้ายกระทบถูกเหล็กเผาไฟแดงไม่สามารถถือถ้วยมั่นคลายมือโดยพร้อมเพรียง เสียงเคร้งครางพอผ่านพ้นถ้วยหยกทั้งเจ็ดใบตกแตกแหลกสลายเหตุแปลเปลี่ยนครั้งนี้ไม่เพียงคนทั้งเจ็ดหน้าแปลเปลี่ยนไปนับแต่หกคังอันลงมาล้วนวันไหวถามโดยพร้อมเพรียงเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรพริตตานั้นมือที่ถือถ้วยหยกของทั้งเจ็ทั้งไหมทั้งบวมแสบร้อนสุดทนทานถูกับเสื้อผ้าไม่หยุดยั้งหหยหลังเปียกส่งนิ้วเข้าปากดูดระงับปวดพลันร้องเสียงพิกล ที่แถลิ้นก็ปวดแปลบขึ้นมาโอหุยกวาดมองเทียเหลงสู้แวบหนึ่งพงกศีษะเล็กน้อยจนบัดนี้ค่อยเข้าใจที่แถในประทัดดอกที่สองและสามที่เทียเหลงสู้คว่างใส่กัวจื้อยงบรรจุพิษประเภทผงแมงป่องแดงประทัดแตกระเบิดที่กลางอากาศเหนือถ้วยมังกรหยกทั้งเจ็ดใบผงพิษก็กระจายไปบนถ้วยหมากตานี้วางไว้ด้วยเจตนาลึกล้ำยามนี้ค่อยเห็นผล เห็นเทียแหลงสู้สูบกล้องยาเส้นพ่นควันไม่หยุดยัง้งนางสูบกระบอกหนึ่งก็บรรจุอีกกระบอกหนึ่งสีหน้าปราศจากแววภาคภูมิลำพองมือสายนางซ่อนยาเม็ดร,รอบส่งให้กับโอ้หุยสองเม็ดให้กับอี้แซ่สองเม็ดกล่าวเบาๆกลืนลงไปโอ้หุยทราบว่านางมีเจตนาลึกล้ำดังนั้นรับประทานลงไปยามนี้สายตาทุกผู้คนจับจ้องมองคนทั้งเจ็ดและเศษแก้วหยกบนพื้นยามแตกตื่นตะลึงลาน ในห้องโถงเงียบสงบปราศจากซุ้มเสียงอีแสพลันเดินถึงใจกลางห้องโถงฉีแสปัดไปยังทึงไผ่กล่าวว่าทึงไผ่นี่เป็นถ้วยยกพระราชทานท่านบางอาจดําเนินอุบายทุบทําลายไปสิน้นสมคบคิดกับสมาคมบุกผาแดงคิดทําลายการชุมนุมเจ้าสํานักทั้งแผ่นดินท่านอุกอาจก้าวร้าวปานนี้ผู้กล้าทั้งแผ่นดินจะไม่ยอมละเว้นนางกล่าวอย่างกังวลแจ่มใส ทุกถ้อยคำฉะฉานถุกผู้คนยามเลืะเลือนเลื่อนลอยพลันได้ยินนางกล่าวเน้นย้ำออกมาอดบังเกิดความคิดคล้อยตามม่ได้หกขังอันบันดาลโทสะโบกมือวูบหนึ่งเหงนเกี่ยมเองจิวทิเจียวเหล่าองคารักยอดฝีมือพากันรายล้อมอยู่รอบกายถึงไผ่ต่อให้ถึงไผ่ผ่านมรสุมมนับครั้งไม่ถ้วนยามนี้ถึงกับหน้าเผื่อดขาวทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดานตวาดว่านางชีปีศาจน้อย เรื่องเช่นนี้สามารถปรักปรำด้วยลมปากกล่าวป้อปดเหลวไหลได้หรืออีแซ่แค้นหัวรอกกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนกล่าวเหลวไหลหรือนางเหลียวหน้าไปยังเหงเกี่ยมเองและจิวทิเจียวกล่าวว่าท่านเจ้าสำนักแปดทิศเหงเล่าซือเจ้าสำนักเล็บเหี่ยวห่านป่าเหินจิวเล่าซือพวกท่านล้วนรู้จักข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เป็นเจ้าสำนักเก้าสำนักครึ่งแล้วแต่ข้าพเจ้าเป็นคนกล่าวเหลวไหลหรือเป็นคนมีศักดิ์มีสี ท่านทั้งหลายลองบอกสักคำนับแต่อี้แท่เข้าสู่ห้องโถงเห็นเกี่ยมเองและจิวทิเจียวก็ไหวหวั่นไม่สบายใจกริง่งเกรงนางเปิดโปงเรื่องที่ช่วงชิงตำแหน่งเจ้าสำนักของพวกมันออกมายามนี้ได้ยินอี้แท่เรียกตนเองเป็นเจ้าสำนักและบอกว่าข้าพเจ้าไม่เป็นเจ้าสำนักก้าสำนักครึ่งแล้วแสดงว่าคืนตำแหน่งเจ้าสำนักที่นางช่วงชิงไปแก่คนเดิมนับว่าเฉกเช่นนักโทษรอประหารได้รับคำหนีโทษ ไหนเลยไม่ปิติยินดีเหงเกี่ยมเองกล่าวอย่างนอบน้อมท่านผู้เท่ามีฝีมือเลิศล้ำเป็นที่เลื่อมใสของเราทั้งมีจิตใจกว้างขวางในยุทธจักรยากยิ่งจะพบผ่านจิวทิเจียวก็กล่าวว่าเราเชื่อว่าท่านผู้เท่ามีสัจจะคำนึงถึงส่วนรวมหากไม่มีความจำเป็นประการไม่เปิดโปงความลับของผู้มีชื่อเสียงที่มันกล่าวเป็นเรื่องของตนเองขอให้นางรักษาหน้ามันไว้ แต่พอกระทบโสดผู้อื่นยอมเข้าใจว่าหมายถึงทึงไผ่ทุกผู้คนได้ยินหัวหน้าองครักของฮกขังอันกล่าวเช่นนี้มีหนำซ้ำคนทั้งสองให้ความเคารพนอบนอบต่อแม่ชียาวไวเช่นนี้เรียกเป็นท่านผู้เท่าทุกท้อยคาไหนเลยเคลือบแคลงสงสัยอีกฮกขังอันตวาดสั่งว่าคุมตัวไว้เห็นเกี่ยมเองจิวทิเจียวไหหลังเปียกลงมือโดยพร้อมเพรียงคิดฆ่ากุมทึงไผ่ทึงไผ่ใช้กระบวนท่าใต้ขวงชิง มือวงจรใหญ่แผ่พุ่งกำลังภายในคุกคามทั้งสามออกห่างกล่าวกับพกขังอันว่าพกไต้สวยผู้ต่ำต้อยคิดถามยืนยันกับนางสักหลายคำหากแม้นางมีหลักฐานแน่ชัดผู้ต่ำต้อยยอมรับโทษทันจากไต้สวยแม้ตายไม่ตัดเพราะตำหนี่ไม่เช่นนั้นปรักปรำคนเช่นนี้ผู้ต่ำต้อยไม่ยินยอมพร้อมใจจริงๆหกขังอันล่วงรู้ชื่อเสียงเกียรติภูมิของทึงไผ่จึงกล่าวตกลงท่านถามยืนยันต่อนาง ึ่งไผ่ถลึงมองอี้แซ่กระชากเสียงว่าเรากับท่านไม่รู้จักกันมาก่อนฉะไหนปรักปรามเราปานนี้ท่านที่แท้เป็นใครอี้แซ่กล่าวว่ามิผิดข้าพเจ้ากับท่านไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีอริบบาทหมางยญยต้องปรักปรามท่านเพียงแต่ข้าพเจ้ามีความแค้นกับสมาคมบุปผาแดงอย่างลึกล้ําท่านเมื่อคบหากับสมาคมบุปผาแดงปะปนมายังการชุมนุมเจ้าสํานักดําเนินการก่อกวนข้าพเจ้ามิอาจไม่เปิดโปงแผนอุบายของท่าน โอ้หุยรับฟังอยู่ด้านข้างในใจเคลือบแคลงสงสัยยิ่งมันทราบว่าอีแซ่มีความสัมพันธ์กับเหล่าผู้กล้าสมาคมบุกผาแดงเรื่องทุบทําลายทั่วยกก็เป็นฝีมือของเทียเหลงสู้ไม่ทราบนางฉไหนปรักปรำถึงไผ่มันขบคิดอย่างว่องไวพลันฉุกคิดว่าอีแ่เคยบอกว่ามารดานางหลังจากถูกของเทียนน้ำบีบบังคับออกจากมณฑลกวางตุง้งเคยได้รับการอุปการะจากถึงไผ หรือการตายของมานดานางกลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับทึงไผ่มันนับแต่พบว่าโกเนียสครานโฉมที่ครุ่นคำหนึงอยู่ทุกลมหายใจกลับเป็นแม่ชีนางหนึ่งก็มีจิตใจเลื่อนลอยไม่อาจสงบจิตใจลงครุ่นคิดกระทั่งอาการบาดเจ็บที่กลางหลังก็ลืมเลือนเมื่อสิบปีก่อนหกขังอันเคยถูกสมาคมบุบผาแดงกล้ากลุ่มได้รับความอัป,ปยในใจเคียดแค้นชิงชังคนของสมาคมบุปผาแดง ครั้งนี้จัดการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินก็มีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับสมาคมบุกผาแดงถึงไผ่ชมชอบคบหาชาวยุทธจักรย่อมมีการครบหากับสมาคมบุกผาแดงได้ยินถึงไผ่กล่าวว่าท่านว่าเราครบหากับสมาคมบุกผาแดงมีผู้ใดรู้เห็นมีหลักฐานหรือไม่อีแซ่กล่าวกับอันทิต๊กว่าทิต๊กตัวนั้นคนโฉดถึงไผ่มีจดหมายติดต่อกับสมาคมบุกผาแดง ท่านสามารถตรวจสอบปลายมือของมันออกหรือไม่อันทิโตกพงกศรีะเหลียวหน้าไปสั่งนายทหารข้างกายหลายประโยคนายทหารนั้นเดินไปยังโต๊ะสี่เหลี่ยมที่ด้านข้างตัวหนึ่งหรือเอกสารหยิบจดหมายมาหลายฉบับนั่นเป็นจดหมายที่ถึงไ่เขียนถึงอันทิตกรับปากเดินทางมาร่วมการชุมนุมที่นครหลวงและเป็นสักขีพยานในการประลองระหว่างการชุมนุมอีแสกล่าวเสียงเย็นชาฝนชะลมเจ็ดมณฑลถึงใต้เหียบ ในหมวกของท่านซุกซ่อนอะไรถึงไผ่งงงัานวูบกล่าวว่ามีอะไรหมวกก็คือหมวกมันปลดหมวกลงมามองดูทั้งในนอกไม่มีใดผิดธรรมดาเพื่อความบริสุทธิ์จึงส่งต่อให้หลังเปียกไหหลังเปียกมองดูแวบหนึ่งส่งให้กับอันทิต๊กอันทิต๊กก็ตรวจดูโดยละเอียดกล่าวว่าไม่มีใดอีแซ่กล่าวาาว่าทิต๊กตัวนังปรดผาออกดูตามธรรมเนียมของแมนจู เมื่อมีงานเลี้ยงมักจัดเนื้อสุกรทุกผู้คนล้วนมีมีดหั่นเนื้ออันทิต๊กพอฟังจึงหยิบมีดตัดรอยเย็บของหมวกทึงไผ่ออกเห็นในปุยนุ่นที่บุอยู่ในหมวกซุกซ่อนจดหมายฉบับหนึ่งจริงๆต้องอุทานดังอาดึงจดหมายออกมาทึงไผ่หน้าถอดสีกล่าวว่านี่นี่คิดเข้ามาชมดูได้ยินเสียงควับควับเหเกี่ยมเองและจิวทิเจียวชักดาบออกขัดขวางอันทิต๊กคลี่จดหมายออก อ่านเสียงกังหวานข้าพเจ้าถึงไผ่ขอเรียนต่อตั้งจงตัวจูประมุกใหญ่แท่ตั้งว่าเรื่องที่มอบหมายย่อมพยายามอย่างสุดความสามารถเพียงแต่การชุมนุมเจ้าสำนักมีการรักษาการเข้มงวดข้าพเจ้าหากสร้างความผิดหวังที่ฝากฝังจะหลั่งเลือดฉลมนครหลวงจึงขอส่งจดหมายนี้และหมวกนี้เรียนชี้แจงข้าพเจ้าสืบทราบอ่านถึงตอนนี้หน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยไม่อ่านต่อไป ยื่นส่งจดหมายต่อฮกขังอันฮกขังอันรับมาอ่านดูเห็นในจดหมายเขียนต่อว่าสืบทราบชาติกำเนิดของคนต่ำช้ามากมายข้าพเจ้าหากสามารถพบพานจะถ่ายทอดบอกทุกประการไม่ทราบเมื่อใดสามารถคุมขังชนชั้นผู้นำบนยอดเจดีลักหัวอีกและค่ากุมคนต่ำช้าที่นครต้องห้ามสำสองนับเป็นที่สมใจนักหกขังอันยิ่งอ่านยิ่งเดือดดาลถึงกับขุนแค้นแทบอกระเบิด ที่แท้เมื่อสิบปีก่อนเคียงหลงฮ่องเต้ฉลองชุดลำลองเสด็จประพาสเมืองฮั่งจิวเคยถูกผู้กล้าสมาคมบุปผาแดงดำเนินอุบายคร่ากลุ่มกักกันอยู่บนยอดเจดีลักหัวภายหลังหกขังอันก็ถูกสมาคมบุปผาแดงคร่ากลุ่มที่นครต้องห้ามของปักกิ่งทั้งสองประกาศนี้เคียงหลงฮ่องเต้และฮกคังอันล้วนถือเป็นความอัปยศในชีวิตจวบจนผ่านไปสิบปีแผลหัวใจของฮกขังอันค่อยทุเลาลง มีคาดถึงภัยกับสกิดแผลเก่าในจดหมายอีกหกขังอันครุ่นคิดในจดหมายเอ่ยถึงสืบทราบชาติกําเนิดของคนต่ําช้ามากมายไม่ทราบครอบคลุมความลับอื้อฉาวมากน้อยเท่าใดเพียงเรื่องที่หกขังอันเป็นลูกชู้ผู้ที่กล้าเอ่ยถึงคำหนึ่งจะมีโทษฐานประหารทั้งชั่วโครดธกขังอันแม้ดักแน่นเยือกเย็นยามนี้ถึงกับขุนแ้นจนหน้าเหลืองขํำ หยิบฉวยจดหมายอีกฉบับหนึ่งของทึงไผ่ที่อันทิต๊กส่งมาพอเปรียบเทียบดูลายมือบนจดหมายทั้งสองฉบับไม่คลับคล้ายกันไรแต่ยามเดือดดานไม่มีกระใจเปรียบเทียบโดยละเอียดทึงไผ่เห็นในหมวกของตนเองกับซุกซ่อนจดหมายฉบับหนึ่งยามแตกตื่นลนลานขบคิดแล้วเข้าใจทราบว่าเป็นฝีมือของอีแซ่นางซื้อหมวกเล็กๆเ,เ,เยี่ยงเดียวกันใบหนึ่งปลอมจดหมายเย็บอยู่ในหมวก จากนั้นฉกฉวยโอกาสที่ตนเองเข้านอนหรืออาบน้าสับเปลี่ยนหมวกกันมันได้ยินอันทิต๊กอ่านจดหมายครื่งหนึ่งก็แตกตื่นจนเหงื่อยเยียบโสมกไก่จากนั้นเห็นมันไม่กล้าอ่านจดหมายต่อไปกลับส่งให้ฮกคังอันอ่านด้วยตนเองแสดงว่าในจดหมายเต็มไปด้วยถ้อยคําลบหลู่ก้าวร้าวดังนั้นครุ่นคิดวันนี้หากคิดสะสางมนทินรายนี้มีแต่สืบสาวประวัติความเป็นมาของแม่ฉี่น้อยนี้เบือนหน้ามองดูอี้แท่โดยละเอียด กันใจหายวูบรุ่นคิดขึ้นแม่ฉีน้อยนี้คุณหน้านักการก่อนเคยการก่อนเคยพบเห็นมาพลันนึกออกได้ร้องว่าท่านท่านเป็นบุตรตรีของเงินโกอีแซ่แค่นหัวร่อกล่าวว่าในที่สุดท่านจดจำออกแล้วทึงไผ่ร้องดังๆว่าหกใต้สวยแม่ชีนี้เป็นศัตรูของผู้ต่ำต้อยนางขุดหลุมพรางให้ร้าเราขอไต้สวยอย่าได้เชื่อนางเด็ดขาดอีแซ่กล่าวว่ามีผิด ข้าพเจ้าเป็นศัตรูของท่านมารดาเราอับจนหนทางร่อนเร่ถึงบ้านท่านท่านคนหน้าเนื้อใจสัตว์เห็นมารดาเรารูปโฉมงดงามกลับบังคับขืนใจนางทำร้ายมารดาข้าพเจ้าผูกคอตายมีเรื่องเช่นนี้หรือไม่ทึ่งไผ่ทราบว่าหากยอมรับเรื่องเฉาโฉนี้ต่อหน้าผู้กล้าทั้งแผ่นดินนับแต่นี้ชื่อเสียงจะย่อยยับอับราไม่มีหน้าพบพานผู้คนอีก แต่เมื่อช่างน้ำหนักดูยังคงยอมรับเรื่องนี้เพื่อให้ฮกคังอันเชื่อว่าแม่ชีน้อยหนีปรักปรำด้วยความแค้นจึงพงกศีษะกล่าวว่ามีผิดมีเรื่องเช่นนี้จริงเหล่าผู้กล้าความจริงเคารพยกย่องถึงไผ่เข้าใจว่ามันเป็นวีรบุรุษที่กอบกู้เพศไผ่คลี่คลายปัญหายุ่งยากของผู้คนแม้ได้ยินว่ามันคบค้ากับสมาคมบุกผาแดงแต่ก็ไม่เป็นที่เสียหายยามนี้ได้ยินมันยอมรับว่า บังคับขืนใจสตรีรำเคนเป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายถึงกับโห่ร้องอื้ออึงผู้คนที่นิสัยเปิดเผยถึงกับด่าทอเป็นการใหญ่บ้างด่ามันว่าวินยูชนจอมปลอมบ้างด่ามันเป็นเดียร์รฉานในคราบมนุษย์บ้างบอกว่ามันยกตนเป็นวีรบุรุษไม่รู้จักละอายจริงๆอีแซ่รอจนเสียงคนสงบลงจึงกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้าคิดฆ่าเดียรฉานท่านล้างแขนให้กับมารดาผู้ล่วงลับ แต่ท่านมีฝีมือกล้าแข็งเกินไปขาพเจ้าสู้ท่านไม่ได้แต่แต่เฝ้าคุมเชิงท่านทั้งกลางวันกลางคืนในที่สุดได้ยินท่านวางแผนกับเตี่ยปัวซัวปีศาจดำปีศาจขาวและพวกในสมาคมบุกผาแดงนักศึกษาที่ช่วงชิงถ้วยมังกรหยกเมื่ครูเป็นเด็กรับใช้ของประมุกสมาคมบุบผาแดงตั้งแก่ลกเรียกว่าซิม e อีใช่หรือไม่ถึงไผ่กล่าวว่าเราไหนเลยรู้จักมัน เราหากสมคบคิดกับสมาคมบุกผาแดงเมื่อครูเฉลยคร่ากุมมันฮะท่านมีฝีมือรวบรัดหมดจดข้าพเจ้าหากไม่ได้ยินการหารือลับของพวกท่านก่อนก็คำนวณอุบายนี้ไม่ออกข้าพเจ้าถามท่านวิชาจี้สกัดจุดของท่านเป็นอีกแนวทางหนึ่งบุคคลอื่นยากที่จะตบคลายได้แต่เมื่อครูท่านสกัดจุดโจรผู้นั้นเทียนไขในห้องโถงเฉไนดับหมดสิน้นจุดของคนผู้นั้นเฉลยคลายออกหลบหนีไปได้ ถึงไผ่ปากอ้าตาค้างกล่าวว่านี่นี่คงมีผู้อื่นรอบช่วยเหลืออีแท้กล่าวอย่างกรี้วกราดผู้ที่รอบช่วยเหลือนอกจากถึงไผ่ถึงใต้เฮียบไม่มีบุคคลอื่นอีกตอนนั้นนอกจากท่านยังมีผู้ใดย,ยืนอยู่ข้างกายคนผู้นั้นโอ้หุยครุ่นคิดขึ้นนางคารมแหลมคมถึงไผ่มีร้อยปากยากโต้แยง้งจริงๆจ,จ,จุดของนักศึกษานั้นเป็นเราตบคลายชัดๆัดแต่เราตบคลายเพียงครึ่งหนึ่ง อีกเครื่องหนึ่งไม่ทราบเป็นการลงมือของผู้ใดแต่ต้องไม่ใช่ถึงไผ่เด็ดขาดได้ยินอี้แซ่กล่าวอีกว่าหกใต้สวยถึงไผ่ตกลงกับสมาคมบุกผาแดงว่าแซงให้โจรซิมอีถูกคร่ากุมถึงอยู่ข้างกายท่านจากนั้นให้โจรอีกขบวนหนึ่งดับเทียนไขซิมอีจะฉกฉวยโอกาสที่ชุลมุนรอบสังหารท่านในความคาดคิดของเหล่าโจรเหล่าองครักษเห็นนักศึกษานั้นถูกจี้สกัดจุดย่อมไม่รวงป้องกันมัน ดีที่หกใต้สวยมีบุญญาบาร,รมียิ่งใหญ่แคล้วคลาดจากอันตรายเหล่าองครักษจงรักพักดีป้องกันอย่างเข้มแข็งหลังจากที่ไฟดับหมดสิน้นพากันขวางอยู่เบื้องหน้าใต้สวยแผนร้ายของเหล่าโจรจึงล้มเหลวทึ่งผ่ร้องว่าท่านกล่าวเหลวไหลไหนเลยมีเรื่องเช่นนี้อีแท้กล่าวอีกว่าเหงตัวนางจิวตัวนางเมื่อครู่โจรร้ายดําเนินแผนเช่นนี้หรือไม่ เหงเกี่ยมเองและจิวทิเจียวล้วนครุ่นคิดขึ้นแม่ชีน้อยนี้ไม่อาจล่วงเกินได้อย่าว่าแต่พวกเรายิ่งบรรยายยิ่งมีความดีความชอบในการปกป้องใต้สวยยิ่งได้รับการปูนบําเหน็จกว่าเดิมดังนั้นผู้หนึ่งกล่าวว่านักศึกษานั้นโถม,มายังเบื้องหน้าใต้สวยจริงดีที่ไม่เป็นผลสําเร็จอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าในความมืดมีคนเข้ามาจริงๆมันมีฝีมือร้ายกาจยิ่งพวกเราได้แต่ต้านทานอย่างสุดชีวิต คิดไม่ถึงกับเป็นทึงไผ่นับว่าหวาดเสียวจริงๆทึงไผ่ย,ยากยิ่งจะโต้แยง้งได้แต่กล่าวกับอี้แซ่ว่าท่านท่านล้วนกล่าวเหลยวไหลเมื่อครูท่านไม่ได้อยู่ในห้องโถงฉันไหนทราบได้อี้แซ่ไม่ตอบคําเหลียวหน้าสำรวจมองดูหงเทียนน้ําหงเทียนน้าเป็นบิดาผู้ให้กําเนิดนางแต่เคยบีบบังคับนางระเหเร่ร่อนเผชิญความลําบากยากแค้นในที่สุดไม่มีผลบั้นปลายที่ดีงาม นางเคยสัต์สาบานจะช่วยชีวิตมันสามครั้งทดแทนน้ำใจพ่อลูกจากนั้นปลิดชีวิตมันล้างแค้นให้กับมารดาผู้อาภัพนางเมื่อปรักปรำถึงไผ่ความจริงสามารถให้ร้ายหงเทียนน้ำด้วยแต่พ่อกวาดมองมันในที่สุดไม่อาจตัดใจได้อีแซ่พอลังเลถึงไผ่ที่เป็นเท่ากรอกกลิ้งพลันดูออกจากนั้นเห็นนางกวาดตาไปยังหงเทียนน้ำไม่หยุดยัง้งพลันฉุกใจคิด คาดว่าเรื่องนี้เป็นแผนอุบายของหงเทียนน้ำร้องว่าหงเทียนน้ำที่แท้เป็นท่านรอบก่อกวนท่านให้เรารอบช่วยเหลือท่านส่งเสริมเจ้าสำนักห้าเสือท่านมีฝีมือเหนือเหล่าผู้กล้าตอนนี้กลับใช้บุตรีท่านปลักปรำเราหงเทียนน้ำใจหายว่ากล่าวว่าบุตรีเรานางนางเป็นบุตรีเราเหล่าผู้กล้าพอฟังคำพูดของทั้งสองล้วนตื่นเต้นสงสัยยิ่งถึงไผ่แค่นหัวรอกล่าวว่า ท่านยังแซงเป็นโง่ง,งมอีกท่านดูแม่ชีน้อยนี้ใช่ละไม้คล้ายเงินโกเมื่อครั้งกระโนนหรือไม่หงเทียนน้ำเบิกตามองอี้แซ่ไม่อาจกล่าววาจาได้เห็นนางแม้แต่งกายเยี่ยงแม่ชีแต่คิ้วเรียวตาสุขใสคับขายสตรีชาวประมงเงินโกเมื่อครั้งกระโนนจริงๆที่แท้ครั้งกระโนนเงินโกนำบุตรีหลบหนีจากเมืองหุดซัวมณฑลกวางตุง้งถึงมณฑลโอ๊ป,ปักสมัครเข้าเป็นคนใช้ในตึกของทึงไผ่ ถึงผ่ยเปลือกนอกสุภาพอ่อนโยนหน้าเลื่อมใสประพฤติเป็นผู้มีเมตตาธรรมที่แท้จริงจิตใจต่ำช้าเห็นเงื่นโกรูปโฉมงดงามก็บังคับขืนใจนางเงินโกยามอับอายข้างแขนจึงผูกคอตายอีแซกลับได้รับการช่วยเหลือจากแม่ชีสูงศัก์สำนักง้อใบรูปหนึ่งนำพาขึ้นภูเขาเทียนสัวปลงผมให้กับนางตั้งแต่เล็กถ่ายทอดวิชาฝีมือให้ที่พักของแม่ชีนั้นไม่ห่างไกลาจากเทียนตี้ไกว่เหียบ ผู้กล้าหารสัสวรรค์อ้วงสือเซียวและผู้กล้าสมาคมบุกผาแดงเท่าใดปกติมีการไปมาหาสู่อีแซ่มีภูมิปฏิพานปราดเปรื่องนอกจากร่ำเรียนวิชาฝีมือของสื่อแปรทุกครั้งที่พบพ่านอ้วงสื่อเซียวมักรบร้าท่านถ่ายทอดให้สักหลายกระบวนท่าสำหรับผู้กล้าสมาคมบุกผาแดงนับแต่ตั้งแก่ลกจนถึงเด็กรับใช้ซิมอีจะมากจะน้อยล้วนถ่ายทอดวิชาฝีมือแก่นางบ้าง ในจำนวนนี้นับผู้กล้าหารสระสวรรค์อ้วงสือเซียวถ่ายทอดแก่นางมากที่สุดอ้วงสือเซียวมีภูมิรอบรู้กว้างขวางรู้จักวิชาฝีมือทั้งแผ่นดินบวกกับอาจารย์เลิศล้ำอีกสิบกว่าคนดังนั้นอีแซ่รู้จักฝีมือแทบทุกค่ายสำนักปีนี้อีแซ่กราบเรียนอาจารย์คิดกลับเข้าตรงง้วนล้างแขนให้กับมารดาลกเปียในสมาคมบุปผาแดงก็ไหว้าวานนางส่งมอบม้าขาวแก่โอหุย เพียงแต่เตี่ยบปวดซัว,วประโคมยกย่องโอ้หุยเกินไปอีแซอายุยังเยาวในใจไม่ยอมรับนับถือระหว่างทางจึงทดสอบฝีมือกับโอ้หุยหลายครามิคาดทั้งสองหลังจากพบหน้าบังเกิดความนิยมเลื่อมใสกันและกันในใจคิดปฏิพั์รอจนอีแซรู้สึกตัวก็ยากไถ่ถอนตอนเองดังนั้นบังคับตนเองไม่กล้าพบหน้าโอหุยเพียงรอบสะกดติดตามภายหลังเห็นมันรู้จักกับเทียเล้งสู้ นางทั้งสะทกสะท้อนทั้งปราบปลื้มประโลมใจหวนึกถึงตนเองเป็นเพศบรรพชิตต้องอยู่คู่กับพระธรรมไปชั่วชีวิตครั้งกระนนตอนกราบอาจารย์ก็สาบานรับสืบทอดมรดกฝีมือของอาจารย์อาจารย์มีบุญคุณลึกล้ำไม่อาจฝ่าฝืนเด็ดขาดเห็นเทียเล็งสู้ชาญฉลาดปราเปลืองเหนือล้ำกว่าตนเองทั้งรักมั่นต่อโอหุยโอหุยได้เป็นครูครองนับว่าประเสริฐเลิศยิ่งดังนั้นทิ้งหงมรกราบส่งข่าวให้ แต่ไม่ทราบรอบหลังน้ำตามากน้อยเท่าใดการเดินทางล้างแค้นของนางครั้งนี้ศัตรูสำคัญคือฝนชโลมเจ็ดมนทนทึงไผ่หากแม้นลงมือแพร่พิษความจริงไม่ยากนะักแต่คนผู้นี้สวมหน้ากากจอมปลอมมาช่วชีวิตสมควรฉีกกระชากหน้ากากมันต่อหน้านักสู้ทั้งแผ่นดินยังสมใจกว่าสังหารมันในกระบี่เดียวอีกประจบกับพกขังอันคิดจัดการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดิน ส่งคนไปเชื้อเชิญเจ้าสำนักตามที่ต่างๆขึ้นสู่นครหลวง,ขลวงเข้าร่วมการชุมนุมอี้แซ่สืบทราบว่าหกคังอันหนึ่งนั้นคิดกว่าต้อนนักสู้ผู้กล้าเข้าเป็นพวกอาศัยชื่อเสียงลาบยศเป็นเครื่องล่อให้จัดการกับสมาคมบุกผาแดงสองคิดกระตุ้นยุยงให้ทุกค่ายสำนักต่อสู้กันอีกไม่ดำเนินการต่อต้านราชวงศ์เชงอีกนางครุ่นคิดวางแผนโดยละเอียด คิดเปิดโปงโฉมหน้าแท้จริงของทึงไผ่การง,งานชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินและฆ่ามันล้างแขนให้กับมารดาหากสามารถก่อกวนการชุมนุมทำลายแผนการของฮกคังอันไม่เพียงเป็นการช่วยเหลืออาลุงในสมาคมบุปผาแดงทั้งนับว่าสร้างสรรค์สันติสุขแก่บูลิมบ้านเดิมของทึงไผ่ที่มณฑลโอป,ปักมีสิทธิบริวารมากหลายยากที่จะปะปนเข้าไปแต่เมื่อมาถึงนครหลวงทึงไผ่เพียงพำนักที่โรงเตี๊ยมชั้นหนึ่ง อีแซ่ปลอมเป็นบุรุษเข้าออกโรงเตีม๊มโดยง่ายได้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สนใจนางขโมยฟังคำสนทนาของทึงไผ่หลายคราซาพมันลุ่มหลงชื่อเสียงกีติยศคิดฉกฉวยโอกาสคบค้ากับฮกขังอันไต่เต้าสู่ที่สูงจึงดำเนินอุบายปลอมจดหมายขโมยสับเปลี่ยนหมวกบวกกับเทียเหลงสู้ทำลายถ้วยมังกรหยกโอหุยช่วยเหลือซิมอีเกิดเหตุประจวบเหมาะซ้ำซ้อนถึงไผ่ต่อให้มีลิ้นทองก็ไม่อาจแก้ต่างได้ ยามนี้ถึงไผ่ขายคนใกล้จมน้ําตายพอคว้าหญ้าฟางท่อนหนึ่งก็ยึดไว้ไม่ผ่อนคลายร้องอีกว่าหงเทียนน้ําท่านบอกมานางใช่บุตรตรีของท่านหรือไม่หงเทียนน้าผงกศรีรษะช้าชา้ชา,ชาถึงไผ่ร้องดังๆว่าหกใต้สวยมันสองพ่อลูกขุดหลุมรางปักปรำทําร้ายเราหงเทียนน้ํากระชากเสียงว่าเรายายต้องทําร้ายท่านเนื่องเพราะเราบีบบังคับภรรยาท่านฆ่าตัวตาย ผู้ใดว่าสตรีที่ถูกท่านบีบบังคับฆ่าตัวตายเป็นภรรยาเราผู้แส้หงพอได้นางก็ทิ้งขว้างสตรีเช่นนี้เอ่ยถึงตอนนี้พลันพบว่าสายตาเย็นเยียบของอี้แส่จับจ้องมองมาต้องสิวกายด้วยความหนาวเหน็บถึงไผ่กล่าวสืบต่อประเสริฐเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังอีกเข็มเงินไรเงานั้นเป็นท่านซัดออกหรือเราซัดออกท่านหากสามารถซัดออก ก็ทดลองซัดใส่เราเล่มหนึ่งคำพูดพอกล่าวเหล่าผู้กล้าส่งเสียงโห่ร้องอีกคราโอ้หุยต้องเข็มที่กลางหลังหลังจากระงับสติลงก็ทราบว่าเข็มเงินนั้นไม่ใช่หงเทียนน้ำปล่อยออกตอนนั้นมันสะบัดดาบฟันกระบองทองเหลืองหันหน้าหาหงเทียนน้ำอีแ่พอปรากฏกายถึงกับแตกตื่นตะลึงลานกลางหลังก็ถูกเข็มเงินซัดใส่ย่อมเป็นการลอบประทุษท,ทางด้านหลังแต่คิดไม่ถึงว่าเป็นฝีมือของทึ่งไผ ที่แท้หงเทียนน้ำหลบหนีจากเมืองหุดสัวขึ้นเหนือขณะที่ผ่านมณฑลโอปักเคยพำนักในบ้านของทึงไผ่หลายวันบังเอิญได้ยินบ่าวทาตสองคนสนทนาถึงขนบรรมเนียมของเมืองหุดสัวจึงกำนันเงินแก่บ่าวทาตทั้งสองสิบตำลึงสอบถามรายละเอียดกลับสืบทราบเรื่องราวของเงินโกหงเทียนน้ำไม่นำพาเรื่องของเงินโกเท่าใดจึงไม่บอกต่อทึงไผ่พอถึงนครหลวงตลอดรายทางหาทางประจบโอหุย ส่งตึกใหญ่ที่นาที่เมืองหนีตึงติ่งให้และทุ่มเทเงินทองเชื้อเชิญจิวทิเจียวไใกลเกลียก,กรณีพิพาทแต่โอ้หุยถือคุณ,ณธรรมธรรมะยืนกราล้างแค้นให้กับเจงอาสีและครอบครัวหงเทียนน้ำเห็นหากไม่กำจัดคนผู้นี้ตนเองยากที่จะนอนตาหลับได้จึงไปหารือกับทึงไผ่เนื่องเพราะกลัวมันไม่ยอมช่วยเหลือจงใจกล่าวข่มขู่ว่าโอ้หุยจะมาก่อกวนการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดิน ถึงไผ่ตอนแรกไม่ยอมสอดมือยุ่งเกี่ยวหงเทียนน้ำจึงเอ่ยถึงเรื่องเงินโกบอกใบ้ว่าถึงไผ่หากไม่ยอมช่วยเหลือไม่แน่นักว่ามันจะเปิดโปงเรื่องนี้ออกมาแต่ถึงไผ่หากสามารถกำจัดโอ้หุยมันกลับถึงเมืองหุดซัวฟื้นฟูกิจการจะส่งเงินแก่ทึงไผ่ปีละหนึ่งหมื่นตำลึงถึงไผ่คบหาสหายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันเพื่อรักษาชื่อเสียงไม่อาจเปิดบ่อนพนันคุมท่าเรือ ประพฤติเป็นอันธพาลใหญ่เช่นหงเทียนน้ำพอฟังว่าหงเทียนน้ำรับปากส่งเงินให้ปีละหนึ่งหมื่นตำลึงย่อมหวั่นไหวใจบวกกับเกร็งเกรงเรื่องของเงินโกถูกเปิดโปงจึงรับปากช่วยเหลือถึงผ่จัดเจนูบาบในส้นรองเท้าติดตั้งอาวุธลับเข็มเงินตอนเดินเหินส้นเท้าไม่แตะพื้นส้นเท้าพอกระทบพื้นหัวรองเท้าจะปรากฏเข็มเงินซัดพุ่งออกหัวนึกถึงเมื่อช่วยเหลือหงเทียนน้ำผ่านช่วยเหลือเป็นการใหญ่ ให้มันได้ถ้วยมังกรหยกใบหนึ่งกลับเมืองหุดส่วนผลจากการฟื้นฟูชื่อเสียงเสริมอำนาจค่าตอบแทนแต่ละปีจะไม่เพียงหนึ่งหมื่นตำลึงหงเทียนน้ำที่โค่นยอดฝีมือติดต่อกันล้วนเป็นถึงไผ่รอบซัดเข็มเงินช่วยเหลือเข็มเงินทั้งเล็กละเอียดฝีมือทิ้งเท้าพุ่งเข็มของถึงไผ่ก็แนบเนียนพิสดารแม้อยู่ท่ามกลางสายตาจำนวนมากกลับไม่มีผู้ใดพบเห็นกระทั่งเถียเหล็งสู้ยังดูไม่ออก มิคาดเหตุแปลเปลี่ยนมิคาดหมายปรากฏแม่ชีน้อยขึ้นนางหนึ่งใช้ฝีปากมัดตัวถึงไผ่จนดิ้นไม่หลุดถึงไผ่ยามร้อนรุ่มพลันพบว่าแม่ชีน้อยเป็นบทตรีหงเทียนน้ำจึงบอกเรื่องนี้ออกไปมันหัวนึกถึงเรื่องบิดบ,บังคับสตรีอ่อนแอฆ่าตัวตายเล่นคดโกงระหว่างประลองฝีมือยังเล็กน้อยข้อหาสมคบคิดกับสมาคมบุปผาแดงวางแผนก่อความวุ่นวายจึงหนักหนาสาหัสกว่ามากนัก เมื่อช่างน้ำหนักดูตกลงเลือกสถานเบากว่าจึงดำเนินการตอบโต้ต่อหงเทียนน้ำสองพ่อลูกหงเทียนน้ำพอฟังคำพูดถึงไผ่ก็เข้าใจเจตนาของมันร้องดังๆว่าเราทราบว่าท่านสมคบคิดกับสมาคมบุปผาแดงวางแผนก่อการร้ายท่านคิดปล่อยเข็มเงินช่วยเหลือเราภาวนาว่าเราไม่เปิดโปงต่อฮกใต้สวยเฮ่เฮเราหงเทียนน้ำจงรักพักดีต่อชาติบ้านเมืองไหนเลยถูกโจนโฉดท่านซื้อตัวได้ ถึงไผ่คิดไม่ถึงมันกลับแหวงกัดใส่ตนเองคาดว่ามันยิ่งกล่าวต้องยิ่งระคายหูยามเดือดดานพันทิ้งเท้าทั้งสองเข็มเงินสี่เล่มพุ่งวาบออกซัดใส่ท้องน้อยมันโดยพร้อมเพรียงหงเทียนน้ำส่งเสียงร้องก้องกลุ่มท้องงอตัวลงเสียงโครมเมื่อหลม่มลงกับพื้นอี้แซ่สะอึกไปประคองร้องเรียกว่าบิดาท่านเป็นไรแล้วเหงเี่ยมเองจิวทิจียวและพวก เห็นท ah ึ am, am, ram, ่งไผ่ก่อการร้ายพากันฮือโหมเข้ามาตะปบคว้ามันไว้ถึงไผ่ก็ไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพียงร้องว่าปรักปรำปรักปรำบาปกรรมบาปกรรมมันทราบว่าหกขังอันนี้ใส่มากระแวงไม่ยอมปลดปล่อยตนเองเด็ดขาดตนเองก่อกรรมทําเข็ญมากเกินไปสุดท้ายจึงรับกรรมสนองเช่นนี้อี้แ่ประคองหงเทียนน้าขึ้นเห็นมันเลือกตาทั้งสองสิ้นใจตายแล้ว ในห้องถงปั่นป่วนวุ่นวายแต่แรกไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ได้ยินผู้ใดกล่าววาจาหกขังอันครุ่นคิดขึ้นถึงไผ่ต้องมีคนสมรู้ร่วมคิดแม่ชีน้อยนี้ก็คงทราบข้อความในจดหมายไม่อาจปล่อยให้นางมีชีวิตรอดแพร่งพลายความลับออกไปดังนั้นกล่าวเบาๆกับอันทิตกว่าปิดประตูใหญ่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อนุญาตให้ออกไปคุมตัวไว้สอบปากคําทีละคนโอหุยเห็นผิดท่าสะอึกถึงข้างกายอีแ้แท้กล่าวเบา รีบไปหากชักช้าก็หนีไม่รอดแล้วอีแซ่พงกศรษะทั้งสองมาถึงข้างกายเทียเหลงสู้อีแซ่พลันประกบนิ้วจี้ใส่ชายโครงชั่วอุ้ยแห่งสำนักมัดเรองโรดจากนั้นจี้จุดสำคัญที่หัวไหล่และกลางหลังของมันอีกสองแห่งชั่วอุ้ยพลันล้มฟุบลงกีเฮียวหงแห่งสำนักมัดเรองโรธงงงานวูบกล่าวว่าท่านอีแซ่กล่าวว่าโอตุกอคนผู้นี้แพร่งแารความลับรอบส่งบุตรฝาแฝดของฮกกังอันกลับไป โอหุยอุทานดังอากระชากเสียงว่าคนผู้นี้น่าชิงชังนักยื่นเท้าเตะใส่กลางหลังฉั่วอุ้ยอย่างหนักหน่วงเท้านี้แม้ไม่เปิดชีวิตมันแต่นับแต่นี้ฉั่วอุ้ยกลับกลายเป็นคนพิการสูญเสียพลังฝีมือหมดสิน้นโอหุยกล่าวกับกีเฮียหงว่ากีเฮียรีบไปทุกประการที่ผ่านมาขอขอบคุณอย่างสูงพวกเราโอกาสหน้าพบกันใหม่กีเฮียหงเห็นผิดท่าก็ไม่กล่าวมากความ ประสานมือแล้วสาวเท้าไปยังประตูใหญ่ได้ยินอันทิตกร้องว่าทั้งหมดกลับคืนที่เดิมอย่าได้ก่อความวุ่นวายเทียเลงสู้บรรจุยาเส้นกระบอกหนึ่งอัดติดต่อกันหลายคำจากนั้นเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาของห้องโถงทางหนึ่งพ่นควันทางหนึ่งเบียดเสียดไปในกลุ่มคนพล่นมีคนร้องว่าโอ้ยปวดท้องยิ่งพึ่งขาดคำรอบบริเวณมีคนร้องว่าโอ้ยโอ้ยปวดท้องปวดท้อง เทียเล้งสู้กลับถึงข้างกายโอ้หุยและอี้แท้ปลายตาบอกใบกลุ่มท้องร้องว่าโอยปวดยิ่งนักพวกเราถูกพิษแล้วเจียบนเทียงที่เรียกตัวเองเป็นเจ้าโอสดมือพิษก็ปวดท้องอย่างรุนแรงรีบหลวงสมุนไพรฟ่อนหนึ่งตีหินเหล็กไฟจุดขึ้นมันจุดยาสมุนไพรความจริงคิดขจัดพิษเทียเล้งสู้คาดการได้แต่แรกซ่อนตัวในกลุ่มคนร้องว่าเจ้าโอสดมือพิษแพร่พิษ เจ้าโอสถมือพิษแพร่พิษจากนั้นโอ้หุยร้องว่ารีบสยบมันเจ้าโอสถมือพิษคิดแพร่พิษสังหารหกใต้สวยยามชุลมุนวุ่นวายทุกผู้คนไหนเลยจำแนกว่าพิษท,ที่แท้มาจากที่ใดในใจระย่นย่อต่อชื่อเสียงเจ้าโอสถมือพิษเข้าใจว่ามันพอลงมือก็แพร่พิษเย,ย่าว่าแต่ตนเองกำลังปวดท้องสุดทนทานเห็นมันจุดญ้าสมุนไพรเผาเป็นควันสีขาวคาดว่าควันนี้มีพิษร้ายแรง ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าเข้าใกล้ได้ยินเสียงควบเขียวไม่ขาดหูสัต์อาวุธลับใส่เจี๋ยวบวนเที่ยงจากทั่วสี่ทิศแปดทางเจี๋ยวบวนเที่ยงก็มีฝีมือสูงเยี่ยมพลันย่อตัวลงพลิกโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งล้มควม่ำต้านอยู่เบื้องหน้าได้ยินเสียงเพี้ยเพี้ยพระพระอาวุธลับหลายสิบชนิดล้วนซัดใส่พื้นโตะ๊ะมันร้องว่ามีคนแพร่พิษในสุราอาหารเกี่ยวข้องใดกับเราในเหล่าผู้กล้าที่เข้ามาร่วมการชุมนุมครั้งนี้ ความจริงมีคนจํานวนมากระแวงสงสัยว่าหกรังอันจัดการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินโดยมีอุบายเครือบแฝงพอฟังเจี๊ยบวนเที่ยงร้องคํามีคนแพร่พิษในสุราอาหารทุกผู้คนล้วนอกสั่นขวัญแขวน,ขวน,ขวนร้องชักชวนเบาๆรีบหนีหกไต้สวยคิดแพร่พิษสังหารพวกเรารีบกลับไปที่พักรับประทานยาขาจัดพิษเจียเลหงสู้บรรจุตัวยาในกล้องยาเส้นพ่นควันพิษออก คนในห้องโถงพอสูดเข้าไปล้วนไม่อาจรอดพ้นควันพิษนี้กลับไม่ฆ่าชีวิตแต่ผู้สูดเข้าไปจะบังเกิดอาการปวดศรีรษะเจ็บท้องครึ่งชั่วยามให้หลังค่อยทุเหล่าหมากตานี้ร้ายกาจยิ่งไม่เพียงทําให้เหล่าองครักษ์ระแวงสงสัยว่าเจี๊ยบบ้วนเที่ยงแพร่พิษทั้งยังทําให้เหล่าผู้กล้าเข้าใจว่าหกขังอันมีจิตคิดร้ายยามปั่นป่นปวดวุ่นวายนางกับโอหุยอี้แซ่สามารถฉกโวยโอกาสหนีเอาตัวรอด เห็นเหล่าผู้กล้าพากันทะลวงประตูหลบหนีอีแสกลับต่อสู้กับทึงไผ่อย่างดุเดือดที่แท้ทึงไผ่ฉกฉวยโอกาสที่ชุลมุนคนองครักษ์ที่ฆ่ากรมมันคิดหมายหลบหนีกับถูกอีแสสกัดไว้ทึงไผไ่มิเพียงลึกซึ้งชั่วร้ายพลังฝีมือก็สูงเยี่ยมยิ่งในใจเครียดแค้นอีแสวางอุบายปลักปรำดังนั้นไร่รำกระบี่ด้วยกระบวนท่าเครียวกราดทุกกระบี่แทงใส่จุดสำคัญของนางอีแสมือซ้ายถืออาวุธ มือขวาควงแซ่อ่อนก็ตั้งใจปลิดชีวิตศัตรูทำร้ายมารดาผู้นี้ด้านพลังฝีมืออีแซ่เหนือกว่าที่เพลงแซ่ลึกล้ำแต่ทึงไผ่มีกำลังภายในกล้าแข็งภายในร้อยสองร้อยกระบวนท่ายากพิสูจน์ผลแพ้ชนะแต่หากต่อสู้อย่างยาวนานยังคงเป็นทึงไผ่มีเปรียบกว่าเพียงแต่มันสูดควันพิษปวดท้องอย่างรุนแรงเกรงว่าพอใช้กำลังพิษจะกำเริบเร็วกว่าเดิมเห็นอีแซ่มีเพลงแซ่ลึกล้ำ ยามกระทันหันไม่อาจฆ่านางก็คิดหนีเอาตัวรอดแต่อี้แท่ไหนเลยปล่อยให้มันหนีรอดได้ก่อนหน้านี้นางรับประทานยาขาจัดที่เทียลรงสู้มอบให้ไม่กลัวควันพิษเพียงกริง่งเกรงเข็มเงินไร้เงาที่ซ่อนเท้ามันมากว่านางติดตั้งแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ในแท่ปัดใช้ทำลายเข็มเหล็กชุบเงินโดยเฉพาะจะเข็มเงินเล็กละเอียดเร้นรับเกินไปดังนั้นไม่กล้าคุกขามเข้าใกล้ได้แต่ร่ารำแท่อ่อนจู่โจมระยะไกล ยามนี้เหงเกี่ยมเองจิวทิเจียวและพวกคุ้มครองหกขังอันล่าถอยเข้าตึกหลังหกขังอันถ่ายทอดคำสั่งให้ปิดประตูวังไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อนุญาตให้ออกไปทางหนึ่งตามตัวแพทย์หลวงมาขจัดพิษเหล่าผู้กล้าเห็นองครักษ์ในวังคิดปิดประตูวังยิ่งเชื่อว่าหกขังอันมีเจตนาทำร้ายยามคับขันเป็นตายไม่คำานึงถึงข้อหาก้าวร้าวก่อความไม่สงบพากันโถมทะลักออกไปเหล่าองครักษ์พากันยกอาวุธขัดขวาง แต่ห้องโถงใหญ่ถึงประตูวังต้องผ่านประตูสามชั้นข้างประตูทุกบานบังเกิดเสียงโครมโครมครามครามต่อสู้กันยังดุเดือดภายใต้การบุกทะลวงโดยพร้อมพรลักเหล่าองครักษ์ไหนเลยขัดขวางได้อันทิตกยกมือกุ่มท้องก่าวกับใต้ตีเซี่ยงซือบอสแชจือ้อช่างกุยหลงเหล่ายอดฝีมือว่าคนชั่วร้ายก่อกวนการชุมนุมทนทั้งหลายโปรโดยอยู่ในความสงบ พกไตสวยให้ความเคารพต่อทุกท่านขอทุกท่านอย่าได้รวแวงสงสัยหายหลังเปียกกล่าวว่าผู้แทะถึงเป็นตัวการเพศภัยคร่ากุมไว้แล้วค่อยว่ากล่าวได้ยินเสียงเกลียวกล่าวดึงไม้เท้ามังกรดำจากข้างกายคู่หนึ่งสะบัดจู่โจมใส่ถึงไผ่โอหุยเห็นอีแ้แทะไม่สามารถจัดการกับถึงไผ่เสียเวลาอยู่ในวังอยู่ครู่หนึ่งจะเพิ่มอันตรายอีกส่วนหนึ่งดังนั้นชักดาบคู่มือสะอึกเข้ากลุ่มจู่โจมด้วยถึงไผ่พลันร้องว่า รับเข็มเงินของเราอีแซ่โอหุยไฮลังเปียกทั้งสามล้วนใจหายวูบชะงักท่วงท่าตระ,ะเตรียมรับอาวุธลับถึงไผ่พันลอยตัวขึ้นทลายหน้าต่างออกไปอีแซ่และโอหุยคิดติดตามไปพลันเห็นประกายสีเงินวูบมาเข็มเงินกลุ่มหนึ่งซัดพุ่งมาถึงโอหุยหงายร่างตีลังกาหลบเลี่ยงอีแซ่ควงแซ่ปัดต้านทานเข็มเงินที่พุ่งถึงเบื้องหน้าไว้ปริบตาที่เชื่องช้าถึงไผ่ก็หลบหนีจนไร้ร่องรอย ได้ยินเสียงอดโอยโครงครามหลายคราองครักษ์สามคนล่วงหล่นลงจากหลังคาตึกล้วนเป็นผู้ที่คิดขัดขวางถึงไผ่ถูกมันแทงร่วงหล่นลงมาเทียเลังสู้พลันร้องว่าพวกท่านจะไหนไม่จับกุมฆาตรกรที่แพร่พิษฆ่าฮกใต้สวยเหล่าองครักษ์ใจหายวาบล้วนถามว่าฮกใต้สวยถูกแพร่พิษฆ่าตายแล้วเทียเลังสู้กระตุกแขนเสื้อโอหุยและอี้แซ่กล่าวเบาๆรีบไป ทั้งสามถมทะลุงไปยังประตูห้องโถงขณะที่ออกจากประตูอีแซและโอหุยอดเหลียวมองหงเทียนน้ำที่ทอดร่างเป็นซากศพถูกผู้คนเหยียบย่ำแวบหนึ่งมีได้โอหุยครุ่นคิดขึ้นท่านก่อกรรมทําชั่วในที่สุดวันนี้รับกรรมสนองอีแซกับมีจิตใจสับสนยุ่งเหยิงครุ่นคิดขึ้นท่านทำร้ายมารดาเราสาหัสนักแต่ท่านท่านจะอย่างไรเป็นบิดาเราทั้งสามวิ่งออกจากประตูวัง องครักษ์หลายคนเข้ามาขัดขวางอีแ่สะบัดแสอ่อนกระชากคนผู้หนึ่งล้มลงโอหุยตวัดมือซ้ายฟาดใส่หัวไหล่คนผู้หนึ่งพอแผ่พุ่งกำลังภายในก็กระแทกองครักษ์นั้นปลิวกระเด็นไปหลายว่าจากนั้นเตะเท้าขวาไปด้านหลังเตะองครักษ์อีกผู้หนึ่งปลิวกระเด็นยามนี้ฟ้าสางสว่างแล้วกำลังหนุนทยอยเร่งรุดมายังวงังหกคังอันทั้งสามจึงหลบเลี่ยงเข้าตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งโอหุยกล่าวว่า เบโกเนียสูญเสียบุตรรักไม่ทราบเป็นอย่างไรอีแซกล่าวว่าเท่าแซชัวนําคนไปคุมตัวเบโกเนียและบุตรทั้งสองส่งให้กับพกคังอันข้าพเจ้าดักสกัดที่ระหว่างทางเนื่องเพราะมีเพียงกําลังลําพังจึงช่วยเบโกเนียออกมาอย่างนั้นประเสริฐมากขอบคุณท่านมากแล้วอีแซกล่าวว่าข้าพเจ้าจัดให้เบโกเนียอยู่ในศาลเจ้าร้างที่นอกเมืองตะวันออกแห่งหนึ่งเนื่องเพราะเสียเวลาไปกลับจึงเข้าร่วมการชุมนุมสายเกินไป โอ้หุยกล่าวอย่างครุ่นคิดชั่วอุยนั้นไม่ทราบสืบทราบศักดิ์ศรีแท้จริงของเบโกเนียได้อย่างไรหรือเป็นพวกเราเผยพิรุธเทียเลงสู้กล่าวว่าคงเป็นมันลอบไปสอบถามเบโกเนียเบโกเนียยามสติเลอะเลือนจึงบอกออกมาโอ้หุยกล่าวว่าคาดว่าเป็นเช่นนี้ระหว่างการชุมนุมหกคังอันกลับไม่ออกคําสั่งจับกลุ่มข้าพเจ้าอีแซกล่าวเสริมขึ้น หากไม่ใช่เทียมุวยดำเนินอุบายแยบยนต์เกรงว่าท่านยากที่จะออกจากประตูวังโดยปลอดภัยโอหยพงกศีรษะกล่าวว่าพวกเราวันนี้ก่อกวนทำลายการชุมนุมของฮกคังอันให้แผนการของมันสลายเป็นอากาศธาตุน่าเสียดายที่ปล่อยให้ถึงไผ่หนีรอดได้เหลียวหน้าไปกล่าวกับอี้แท่ว่าโจรร้ายนี้ชื่อเสียงย่อยยับอับราโกเนียท่านนับว่าล้างแคนครึ่งหนึ่งพวกเราจะร่วมมือสาะหามันไม่ปล่อยให้มันหลบหนีถึงสุดขอบฟ้าได้ อี้แซ่เงียบงันไม่กล่าววาจาหัวนึกถึงตนเองเป็นเพศบรรพชิตตอนนี้เปิดเผยศักดิ์ศรีไหนเลยอยู่ร่วมกับโอ้หุยอย่างยาวนานได้เถียเล้งสู้กล่าวว่ารอสักครู่ฮบคังอันต้องสั่งปิดประตูเมืองตรวจค้นทั่วทุกแห่งหนพวกเรายังคงรีบออกจากนาครหลวงดังนั้นทั้งสามกลับไปยังที่พักหยิบสิ่งของเครื่องใช้จูงม้าขาวที่ลกเปียกำลังให้ออกมาเถียเล้งสู้ยิ้มพลางกล่าวว่าโอ้ตัวเอีย้ย ตึกใหญ่ที่ท่านชนะพนันหลังนี้ได้ต่คืนให้กับจิวตัวนางแล้วโอหุยยิ้มทางกล่าวว่ามันช่วยเหลือพวกเราไม่น้อยให้มันหลังจากเลื่อนยศยังร่ำรวยเพิ่มขึ้นเถอะมันแม้กล่าวสับพยอกสายตาก,กับไม่กล้าประสานศพกับอีแซ่ทั้งสามทราบว่าทหารไล่ล่าอีกไม่นานจะมาถึงไม่กล้ารังอยู่ในตึกรีบรุดไปยังประตูเมือง ดีที่คำสั่งปิดนครหลวงยังไม่มาถึงพอออกจากประตูเมืองอีแซ่ทำหน้าที่นำทางไปยังศาลเจ้าร้างที่เบชุนหวยอาศัยศาลเจ้านั้นอยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่กระเบื้องแตกกำแพงหักพังซุดโสมยิ่งนักทั้งสามเข้าสู่ห้องข้างเห็นเบชุนหวยนอนอยู่บนเตียงปูหญ้าฟางลมหายใจแผ่วล้ารวยรินพอเห็นคนทั้งสามก็ไม่รู้จักเพียงพร่ำเพรอรำพันว่าเด็กของเราเล่าเด็กของเราเล่า เทียเล้งสู้แตะตรจชีพประจรของนางพิกเปลือกตานางขึ้นดูจากนั้นทั้งสามล่าถอยออกมาอย่างเงียบงนันกลับมายังโบสถ์พระประธานเทียเล้งสู้กล่าวเบาๆไม่รอดแล้วนางได้รับความกระทบกระเทือนกอบกับเผชิญความตื่นตระหนกสูญเสียบุตรชายไปเรื่องสามประการรุมเร้าน่ากลัวไม่มีชีวิตถึงวันพรุ่งต่อให้ซื้อแปะข้าพเจ้าฟื้นคืนชีวิตก็ไม่มีปัญญาช่วยเหลือนางโอหุยพอเห็นสภาพของเบชุนหวย ต่อให้เทียเหลงสู้ไม่บ่งบอกบอก,ก็คาดการได้หัวนึกถึงตอนอยู่ในป้อมตระกูลเซียงนางแสดงน้ำใจช่วยเหลืออดหลังน้ำตาไม่ได้นับแต่มันพบเห็นอ้วงจีอีก,กับใยเป็นแม่ฉีอีแ้แท่ในใจหม่นหมองตรอมตรอมยามนี้พอหลังน้ำตาสะกิดความในใจก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาอีกต่อไปเทียเหลงสู้และอี้แซ่ไหนเลยไม่ทราบมันเศร้าเสียใจด้วยเหตุใดเทียเเลงสู้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปดูเบโกเนียอีก พลางเดินช้าๆเข้าห้องข้างอีแซ่เห็นมันหลั่งน้ำตาก็ขอบตาแดงก่ำแต่แรกกล่าวเสียงสั่นสะท้านโอ้ตัวกอขอบคุณน้ำใจที่ท่านท่านเอ่ยถึงตอนนี้ไม่ทราบกล่าวต่อไปอย่างไรโอ้หุยเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าท่านหรือท่านไม่อาจไม่อาจคืนสู่เพศคารวาสรอจนข่าผู้แท้ถ,ถึงหล้างแขนให้กับบิดามารดาก็อย่าได้เป็นแม่ชีอีกแล้ว อีแซสันศีสษะกล่าวว่าขออย่าได้กล่าวคำพูดลบหลู่พุทธองค์เราเช่นนี้อีกครั้งกระโน้นข้าพเจ้าสาบานต่อซื้อแปลว่าจะฝักใฝ่ในพระธรรมผู้ที่เข้าสู่เพศบรรพชิตหากบังเกิดความคิดเป็นอื่นเท่ากับผิดศีลอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ประการอื่นทั้งสองหันหน้าเข้าหากันอย่างซึมเซาในใจล้วนมีร้อยคำพันคำแต่ไม่ทราบกล่าวเริ่มอย่างไรอีแซ่กล่าวเบา เทียกโกเนียดียิ่งท่านต้องดีต่อน,นางภายหน้าท่านอย่าได้นึกถึงข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่นึกถึงท่านอีกตลอดกาลโอหุยจิตใจปวดแปรปราบกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าจะคิดถึงท่านตลอดกาลแสหาความคับแค้นเองจะมีประโยชน์ใดพันขบกรามกรอดหันกายออกจากสารเจ้าโอหุยติดตามออกไปกล่าวเสียงสั่นสะท้านท่านท่านคิดไปที่ใดอีแซกล่าวว่า ท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวนับแต่นี้ขอให้เป็นเช่นปีก่อนท่านไม่ทราบในโลกมีข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ทราบในโลกมีท่านใหญ่ไม่ใช่รวบรัดหมดจดกว่าโอ้หุยงงงันวูบเห็นนางพลิ้วกายจากไปกลับไม่เหลียวหน้ามาแม้สักครั้งเดียวโอ้หุยสายร่างโงนเงนินกระแทกนั่งบนหินใหญ่นอกประตูศาลเจ้าก้อนหนึ่งเมื่อมองทิศทางไปของอี้แซ่เห็นบนทางน้อยดินเหลืองประทับรอยเท้าจางๆของนางไว โอ้หุยสมองเวง,ว,ง,ว,งว้างว่างเปล่าคล้ายครุ่นคิดถึงเรื่องราวร้อยพันประการแต่ก็คล้ายไม่คิดอันใดทั้งสิน้นไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดพลันได้ยินบนทางน้อยเบื้องหน้าบังเกิดเสียงฝีเท้ามา้าแว่วมาโอ้หุยกระโดดลาดขึ้นความคิดประการแรกคือนางกลับมาอีกแล้วแต่แล้วทราบว่าเป็นความเพ้อฝันอีแ่ตอนจากไปไม่ได้ขี่มา้าอย่าว่าแต่ที่มาไม่เพียงม้าตัวเดียว แต่เสียงฝีเท้าม้าไม่เร่งร้อนนักไม่คล้ายเป็นทหารไล่ล่าชั่วครูให้หลังเสียงฝีเท้าม้าเคลื่อนเข้าใกล้ม้าก้าวตัวมุ่งหน้ามาจากตะวันตกโอหุยเพ่งตามมองเห็นคนบนหลังม้าใบหน้าขมขายอายุราวสี่สิบปีไม่ใช่ฮกคังอันจะเป็นผู้ใดโอ้หุยพอเห็นฮกคังอันเดือดดานสุดระงับครุ่นคิดขึ้นคนผู้นี้คุมกำลังทหารของแผ่นดินปล่อยให้ทหารแมนจูกดขี่ข่มเหงชาวฮั่น มันทรยศรักต่อเบโกเนียทำร้ายนางบ้านช่องย่อยยับคนล้มตายชีวิตร่อแร่มันมีศักเป็นสมุหะกลาโหมพลันมาอย่างนอกเมืองผู้ติดตามย่อมเป็นยอดฝีมือแต่เราต้องขู่ขวัญมันสักระดังนั้นเดินถึงกลางถนนสองมือเท้าสะเอลถลึงมองหกขังอันคนบนหลังม้าทั้ง9้าเห็นมีคนขวางทางพากันหยุดมา้าหกังอันแสดงว่ามีที่ถือดีเพียงกล่าวอย่างเฉยชาท่านที่นับถือ โอหุยชี้นิ้วด่าว่าท่านกระทําได้งามหน้านักยังจําเบชชุนหวยได้หรือไม่หกขังอันหน้าตาหม่นหมองขายมีความในใจเปี่ยมล้นกล่าวว่าเบชชุนหวยเราจําไม่ได้ว่าเป็นใครโอหุยเดือดดานกว่าเดิมแค่นหัวรอกกล่าวว่าท่านกับเบชชุนหวยกําเนิดบุตรสองคนจําไม่ได้แล้วหรือท่านส่งคนไปฆ่าชื่อเจงผู้เป็นสามีของนางจําไม่ได้แล้วหรือท่านสองแม่ลูกสมรู้ร่วมคิด พระพิษทำร้ายนางก็จำไม่ได้แล้วหรือหกขังอันสั่นศีรษะชะ้าๆกล่าวว่าท่านจำคนผิดแล้วนักพรดแขนเดียวที่ข้างกายมันผู้หนึ่งกล่าวว่านี่เป็นคนวิกลจริตรุดมากล่าวเหลวไหลในที่นี้โอหุยไม่กล่าวมากความกระโดดปาดขึ้นต่อยหมัดสายใส่ใบหน้าหกขังอันหมัดนี้เป็นท่าหลอกล่อไม่รอให้หกขังอันปิดป้องมือขวาก็กลางงองงุ้มดุดเล็บเสือตะปบใส่ซซงอกมัน โอ้หุยทราบว่าหากจู่โจมพลาดผิดองคารักษ์ทางซ้ายขวาหกคังอันต้องลงมือดังนั้นท่าตะปบนี้ทั้งรวดเร็วทั้งแม่นยำคล้ายดาวตกจากฟ้านับเป็นยอดวิชาในชีวิตหกคังอันอุทานดังเอ๊ะไม่สนใจหมัดซ้ายของโอ้หุยยื่นนิ้วชี้นิ้วกลางข้างขวาออกเป็นรูปกันไก่ฉีใส่จุดหวยจงและเอียงตี้ที่ข้อมือขวาโอ้หุยความรวดเร็วของการลงมือความพิสดารของดัชนีนับเป็นที่ไม่เคยพบพานมาก่อน โอ้หุยใจสั่นสะท้านพลนพลิพกแพลงกระบวนท่าเกี่ยวนิ้วทั้งห้าตะกุยใส่นิ้วมือที่จี้สกัดมาทั้งสองขอเพียงตะกุยแล้วบิดวูบกระดูกนิ้วทั้งสองข้างนั้นคงต้องถูกปิดหักแน่นอนมิคาดหกคังอันมีฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งกลับไม่หดมือเหยียบนิ้วอีกสามนิ้วออกพลิกเป็นรูปฝ่ามือแผ่พุ่งพลังฝ่ามือออกการยื่นหมัดผลักฝ่ามือต้องหดกลับก่อนค่อยจู่โจมออก แต่ฝ่ามือของฮกคังอันนี้กลับไม่งอพับแขนก็ผลักพลังฝ่ามือออกนอกจากมีกระบวนท่าพิสดารยังมีกําลังภายในกล้าแข็งยิ่งโอ้หุยตื่นตระหนกยิ่งยามนี้ลอยอยู่กลางอากาศไม่มีที่ยืมกําลังดังนั้นฟาดมือซ้ายออกอย่างเร่งร้อนเสียงฉากเมื่อปะทะฝ่ามือกับฮกคังอันรู้สึกเลือดลมสวงอกพุ่งพล่านปั่นป่วนยืมสภาวะผิวถอยไปสองว่ามันสูดลมหายใจคำหนึ่งระบายลมหายใจคำหนึ่ง ปรับระดับลมปราณที่กลางอากาศผิวลงสู่พื้นอย่างแผ่วเบายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ยินคนแปดเก้าคนร้องชมเชยโดยพร้อมเพรียงประเสริฐเหลียวดูฮกคังอันเห็นมันสายร่างโงนเงินเล็กน้อยจากนั้นนั่งแน่วนิ่งสีหน้าปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยวูบหนึ่งแต่แล้วกลับคืนสู่แววหมองมนดังเดิมโอ้หุยนับแต่ลอยตัวจูดโจมจบจนผิวลงสู่พื้นในช่วงตอนนี้ทั้งสองใช้ท่าหลอกล่อขวาจับ จี้จุดหักนิ้วผลักฝ่ามือปละลองพลังพุ่งถอยปรับลมปราณใช้หลักวิชาบูลึกล้ำเจ็ดแปดประการแม้ไม่ปรากฏผลแพ้ชนะแต่ฝ่ายหนึ่งโถมจู่โจมอย่างสุดกำลังฝ่ายหนึ่งโบกสะบัดด้วยทีท่างามสง,ง่าโอหุยแสดงว่าเป็นรองชั้นหนึ่งโอหุยคิดไม่ถึงหกขังอันมีพลังฝีมือลึกล้ำพิสดารปานนี้ถึงกับยืนตะลึงลานในใจทั้งตื่นเต้นทั้งเลื่อมใสแต่ก็ไม่อาจปกปิดความเดือดดาลเต็มอก ได้ยินนักพรตแขนเดียวนั้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มเด็กโง่งมทราบว่าจำคนผิดแล้วกระมังยังไม่รีบขกศรษะขอขมาโอ้หุยเพ่งตามมองคนผู้นี้เป็นหกคังอันชัดๆเพียงแต่หน้าตามอมแมมและผลัดเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่าแต่ไม่อาจปกปิดบุคลิกอันสูงสง่าของความเป็นผู้นำได้หากบอกว่าคนผู้นี้มีเขาหน้าคลับคล้ายหกคังอันหรือกระทั่งบุคลิกอันสูงส่งของแม่ทัพก็ลอกเลียนได้ละไมายปานนี้ โอหยงงงันวูบครุ่นคิดขึ้นคนเหล่านี้แต่งกายเยี่ยงนี้ต้องมีอุบายอื่นเราอย่าได้หลงกลดังนั้นส่งเสียงร้องว่าฮกขังอันท่านมีฝีมือสูงเยี่ยมข้าพเจ้าสู้ท่านไม่ได้แต่ท่านก่อกรรมทําเข็นมากหลายข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยปละละเว้นท่านฮกขังอันกล่าวอย่างเฉื่อยชาน้องเรามีฝีมือกล้าแข็งยิ่งแต่เราไม่ใช่ฮกขังอันท่านมีนามสูงส่งว่ากไกรโอหุยกระชากเสียงว่า ท่านยังแส้แกล้งอีกหรือท่านไม่ทราบนามของข้าพเจ้านักพรดแขนเดียวนั้นพลันกระโดดลงจากหลังม้าไม่เห็นมันยกมือขยับแขนเบื้องหน้าสายตาปรากฏประกายสีเขียววูบขึ้นในมือมันเพิ่มกระบี่เล่มหนึ่งความรวดเร็วในการชักกระบี่ในชีวิตโอ้หุยไม่เคยพบพ่านมาก่อนโอ้หุยรอบตื่นตระหนกครุ่นคิดขึ้นหกขังอันฉนเกลี้ยกล่อมยอดฝีมือมากมายเหล่านี้เข้าเป็นพวกได้ มันเกร่งเกรงนักพรตแขนเดียวจู่โจมกระบี่มาดังนั้นเบี่ยงตัวเล็กน้อยชักดาบออกถือมัน่นนักพรตแขนเดียวยิ้มพลางกล่าวว่ารับกระบี่เห็นประกายสีเขียววูบวาบปริบตานั้นกลับแทงติดต่อกัน8ดกระบี่แกระบี่นี้รวดเร็วยิ่งโอ้หุยไหนเลยสังเกตแนวทางกระบี่ชัดตาได้แต่สะบัดดาบปิดป้องเพลงดาบตระกูลโอ้กล้าแข็งยิ่ง 8กระบี่ของนักพรตแขนเดียวแม้รวดเร็วล้วนถูกมันรับไว้แปดกระบี่มาแปดดาบต้านบังเกิดเสียงดังต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 ิดต่อกันแปดครั้งโอ้หุยแม้มือไม้ปั่นป่วนเล็กน้อยแต่พอดาบที่เก้าก็เปลี่ยนจากรับเป็นรุกวกดาบฟันเฉียงเฉียงออกนักพรตแขนเดียวฉลับกระบี่ปราดดาบกระบี่ก็แนบติดกันคนบนหลังม้าโห่ร้องชมเชยโดยพร้อมเพรียงเพลงดาบที่ดีเพลงกระบี่ที่ดีฮกกังอะ ฮกคังอันกล่าวว่าเต้าเจียงไปกันเถอะอย่าได้หาเรื่องแล้วนักพรตแขนเดียวไม่กล้าขัดคำสั่งนายเหนือส่งเสียงรับคำพลิกตัวขึ้นบนหลังมา้ากล่าวว่าเด็กร้ายกาดมีเพลงดาบไม่เลวโอ้หุยก็เลื่อมใสในใจปากกล่าวว่านักพรตร้ากาดเพลงกระบี่ของท่านยอดเยี่ยมยิ่งกว่าน่าเสียดายที่ยอดฝีมือชาวยุทธจักรกลับเป็นข้าทาสของขุนนางแมนจูนักพรตแขนเดียวแหงหน้าหัวรอดังๆกล่าวว่า ดาได้ประเสริฐน้องเราท่านกล้าประลองอาวุธกับเราอีกหรือไม่โอหุยกล่าวว่ามีอันใดไม่กล้าอย่างมากสู้ท่านไม่ได้ถูกท่านฆ่าทิ้งประเสริฐยามสามคืนนี้เรารอ,รอท่านที่ริมเก่งเถาเยี้งเตงท่านหากกลัวก็ไม่ต้องไปโอหุยกล่าวอย่างอารหารลูกผู้ชายเพียงโกลว,วินยูชนไหนเลยกลัวฆ่าทาสของผู้มีอำนาจคนเหล่านั้นล้วนชูนิ้วหัวแม่มือกล่าวว่ากล่าวประเสริฐ จากนั้นกระตุ้นม้าไปมีอยู่หลายคนยังเหลียวหน้ามองมาขณะที่โอ้หุยและนักรถแขนเดียวประดาบกระบี่กันเทียเหลงสู้ก็ออกจากสาลเจ้าพอเห็นฮกคังอันก็ใจหายวาบยามนี้เห็นคนทั้งเก้าไปไกลจึงกล่าวตัวกอฮกคังอันชนะไหนมาถึงที่นี้คืนนี้ท่านจะรุดไปยังเก่งเทาเยงแตงตามนัดหรือไม่โอหุยกล่าวอย่างครุ่นคิดหรือมันไม่ใช่ฮกคังอันจริงๆนั่นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ได้ยินเทียเหลงสู้ถามยำ้ำคืนนี้ท่านจะรุดไปตามนัดหรือไม่จึงกล่าวย่อมไปยี่มวยท่านอยู่ดูแลเบโกเนียในที่นี้เถอะเทียเลลงสู้สันสีสะกล่าวว่าเบโกเนียไม่มีใดต้องดูแลแล้วนางสติเลอะเลือนไม่อาจทนทานถึงเช้าวันพรุ่งท่านนัดต่อสู้กับศัตรูเข้มแข็งข้าพเจ้าไหนเลยไม่ไปได้ท่านทำลายการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินของฮกคังอันตอนนี้มันคงสืบทราบข้อเท็จจริงแล้ว ท่านหากร่วมทางกับข้าพเจ้าหญ่ไม่ใช่อันตรายยิ่งเถียเล้งสู้กล่าวว่าท่านไปพบศัตรูเพียงลําพังข้าพเจ้าไหนเลยวางใจได้มีข้าพเจ้าอยู่ด้านข้างนับว่าเพิ่มผู้ช่วยคนหนึ่งโอหุยทราบว่าเรื่องที่นางตกลงใจไม่กลับกลายยี่มวยผู้นี้อายุยาวแต่จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกว่าตนเองมากนักแต่แต่คล้อยตามนางเถียเล้งสู้ถามเบาๆว,ว่าอ้วงอ้วงโกเนียไปแล้วโอหุยประงกศรีรษะ บังเกิดความหดหู่ใจหันกายเข้าสารเจ้าพอเข้าสู่ห้องข้างได้ยินเบชุนหวยพร่ำเพ้อเสียงอ่อนล้าเด็กเอ๋ยเด็กเอ๋ยฮกกงจือ้อฮกกงจือ้อเราจะตายแล้วเราเพียงต้องการพบหน้าท่านอีกครั้งโอ้หุยหดหูใจอีกคราครุ่นคิดขึ้นความรักเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดคิดคำนวณปานนี้ฮกขังอันทอดทิ้งนางแต่นางก่อนตายยังอาไลหัวนหนามัน ทั้งสองเดินทางไปหลายลี้เบพบครอบครัวชาวนาแห่งหนึ่งซื้อข้าวสารผักสดปรุงอาหารรับประทานมื้อหนึ่งกลับมายังสารเจ้าร้างอยู่เฝ้าเบชุนหวยรอถึงยามต้นก็ออกเดินทางโอหุยกับเทียเลลงสู้หารือกันนักบูในสังกัดหกขังอันเมื่อนัดหมายประลองต้องไม่มีเจตนาดีมีสู้รุดไปแต่เนิ่นๆตรวจดูว่าพวกมันวางอุบายใดเก่งทายทียงเตงอยู่ที่ทำเลเปลี่ยวร้าง โอหุยและเทียเล้งสู้พอเดินทางถึงเห็นทุกที่ทางล้วนเป็นพงแขมเวงหวางลมตะวันตกโชยพัดผ่านดอกแขมบินเวียนว่อนดังราวกับหิมะตกบรรยากาศวิเวกวังเวงพลันได้ยินเสียงนกร้องห่านป่าตัวหนึ่งบินผ่านนภาไปเทียเล้งสู้กล่าวว่านี่คงเป็นห่านป่าหลงฝูงตัวหนึ่งหาพวกพ้องไม่พบยามดึกดื่นยังโบยบินพลันได้ยินในพงแขมมีคนสอดคำขึ้นมีผิด พายุม้วนหมื่นแขมปลิวเวียนว่อนหนึ่งหานปาเร่ร่อนเพียงเดียวดายสองท่านรักษาสัจจะมาตามนัดแต่เช้าปานนี้โอ้หุยและเทียเลลงสู้ใจหายวาบครุ่นคิดขึ้นพวกเราคิดมาสืบแผนอุบายของฝ่ายตรงข้ามมีคาดพวกมันซุ่มกำลังอยู่ก่อนคนผู้นี้เอื่อนเอ่ยเป็นกรอนดูท่าไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาโอหุยก่าวเสียงกังวานได้รับการนัดหมายไหนเลยไม่มาแต่เนิ่นๆ เห็นในพงแขมปรากฏนักศึกษาใบหน้ามีรอยแผลเป็นผู้หนึ่งยืดกายขึ้นประสานมือกล่าวว่ายินดีที่ได้พบท่านรอสักครู่เต้าเจี้ยงจะรุดมาในบัดดลชั่วครูให้หลังเห็นผู้คนสิบกว่าคนทยอยลงจากเนินดินแห่งหนึ่งนักศึกษานั้นร้องว่าเต้าเจี้ยงสหายที่ท่านนัดหมายมาถึงแล้วนักพลดแขนเดียวนั้นร้องว่าวิเศษแท้น้องเราพวกเราประลองสาม้อยกระบวนท่า พลางลดเลี้วลงจากเนินดินโอหุยก็สะอึกเข้ารับหน้านักพลแขนเดียวเร่งรุดถึงเบื้องหน้าโอหุยหลายวาพลันลอยตัวขึ้นชักกระบี่กลางอากาศหยิบยีมท่วงท่ากระโดดปาดแทงกระบี่มาอย่างรวดเร็วโอหุยเห็นสภาวะจู่โจมของมันดุร้ายปานนี้พลันกระตุ้นความเด็ดเดียวของบุรุษหนุ่มขึ้นพลอยลอยตัวขึ้นชักดาบกลางอากาศทั้งสองเผชิญพบกันกลางอากาศเสียงตั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 ง,ตง,ตงสี่ครั้งดาบกระบี่ประทะกันสี่ครา ทั้งสองพากันตกวูบลงสู่พื้นช่วงเวลานี้นักรถแขนเดียวจู่โจมสองกระบี่เอ้หุยตอบโต้สองดาบเท้า,ท,าทั้งสี่ของทั้งสองพอถึงพื้นก็บังเกิดเสียงปะทะต่างต่าง,งติดต่อก,กันคนบนเนินดินล้วนโห่ร้องชมเชยออกมานักรถแขนเดียวมีเพลงกระบี่กราดเกลียวรวดเร็วว่องไวยิ่งขณะที่ผู้อื่นแทงออกหนึ่งกระบี่มันสามารถแทงออกสี่ห้ากระบี่เอ้าุยครุ่นขิดขึ้นท่านรวดเร็วได้หรือเราทําไม่ได้ ดังนั้นร่ายรำเพลงดาบตระกูลโอ้ด้วยระดับความเร็วกว่าคนธรรมดา4 5หเท่าเช่นกันผลการเปรียบเทียบกระบี่ของนักรถแขนเดียวแทงเร็วกว่าครึ่งส่วนแต่ถ้ากระบี่ปราดเปรียวสภาวะดาบรุนแรงพลังดาบของโอ้หุยหนักหน่วงกว่ามันครึ่งส่วนทั้งสองใช้ความรวดเร็วสู้ความรวดเร็วพอถึงตอนท้ายได้ยินดาบกระบี่ปะทะกันติงติงต่างๆคล้ายลูกเห็บตกกระนำเช่นหมื่นม้าโจรทยาน ดุดดังกองศึกหลายใบย่ำพร้อมเพรียงเร่งร้อนรวดเร็วสุดเปรียบปรานนักรถแขนเดียวทางหนึ่งต่อสู้ทางหนึ่งร้องว่าสมใจสมใจถ้ากระบี่ยิ่งมายิ่งกราดเกลียวโอ้หุยลอบตื่นตระนกทุ่มเทชย,ยอดวิชาประจำตัวจนหมดสิน้นเพลงดาบคล่องแคล่วถนัดมือยังไม่เคยฝึกได้มาก่อนที่แท้เพลงดาบตระกูลโอ้ลึกล้ำพิสดารยิ่งหากไม่เผชิญศัตรูเข้มแข็งเพียงไม่กี่กระบวนท่าก็เอาชัย ไม่แสดงเห็นถึงความพิสดารยามนี้พอถูกนักพรตแขนเดียวคุกคามค่อยปรากฏความละเอียดลึกล้ำออกมาในชีวิตนักพรตแขนเดียวไม่ทราบผ่านศึกใหญ่น้อยเท่าใดขณะเร่งจู่โจมพยายามสังเกตจุดอ่อนในเพลงดาบบุรุษหนุ่มนี้แต่เห็นมันทุกดาบรุกรับพร้อมพรักหลังกระบวนท่าทุกท่าล้วนแฝงท่าตามติดอันลึกล้ำไหนเลยมีจุดอ่อนให้ฉกฉวยที่แถ้เพลงดาบไวของโอ้หุยชุดนี้ บัญญัติโดยวีรบุรุษปลายราชวงศ์เหม๋งฉายาจิ้งจอกเหินฟ้าเมื่อตกทอดถึงโอเจ็ต่อผู้เป็นบิดาโอหุยก็เพิ่มเติมเคล็ดความพลิกแพลงมากหลายยามนี้โอหุยใช้ออกไม่แตกต่างจากโอเจ็ต่อลงมือด้วยตนเองเพียงขาดพลังการฝึกปรือเท่านั้นไม่ถึงชั่วน้ำเดือดทั้งสองก็หักล้างกัน500อกระบวนท่าระดับความเร็วเป็นที่คาดคำนวณได้ยามนั้นโอหุยและนับรถแขนเดียวล้วนบังเกิดความนิยมเลื่อมใสกันและกัน เพียงแต่กระบี่แทงดาบฟาดฟันกระบวน่าต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมเลิกราก่อนในดาบกระบี่ปะทะดังติิงๆพลันได้ยินคนผู้หนึ่งเป่าปากเสียงยาวนานจากนั้นที่ห่างไปบังเกิดเสียงอาวุธปะทะและเสียงตวาดว่าดังขึ้นนักพรตแขนเดียวหัวรอดังยาวนานพลันกระโดดออกจากวงร้องว่าช้าไว้น้องเรามีเพลงดาบสูงเยี่ยมยิ่งตอนนี้มีศัตรูมาแล้วโอ้หุยงง,งันวูบ เห็นมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือและมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏเงาคนตะคุ่มผู้คนเจ็ดแปดคนวิ่งตะบึงมาในรัติการประกายดาบสะท้อนแสงวูบว่าบในมือคนเหล่านี้ล้วนถืออาวุธจากนั้นด้านหลังเกิดเสียงตวาดว่าโอ้หุยเหลียวหน้าไปเห็นมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มีคนวิ่งปราดมาอย่างน้อยมีจํานวนยี่สิบคนนักรถแขนเดียวร้องว่าจับสี่ตีท่านกลับมา ให้ยีกอจัดการเองนักศึกษาที่ซ่อนตัวในพงแขมมือถืออาวุธรูปกระบองสั้นเหลืองอารามความจริงคิดสกัดคู่มือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพอได้ยินเสียงร้องของนักรถแขนเดียวจึงส่งเสียงรับคำสะบัดอาวุธดังอึงอนหันกายวิ่งขึ้นเดินดินยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกผู้คนภายใต้แสงจันทร์สาดส่องโอหีเห็นถนัดชัดเจนหกขังอันยืนอยู่บนเนินดินในผู้คนสิบกว่าคนที่ข้างกายมัน ยังมีสตรีสามสี่นางสร้างความยินดีแก่โอโ h หุย,ยิ่งครุ่นคิดขึ้นผู้คนที่มาจากทั่วสี่ทิศแทางล้วนเป็นศัตรูของฮกขังอันไม่ทราบเป็นนักสู้ผู้กล้าเส้นทางใดชั่วพริตตาผู้คนทั้งสีทิศล้วนวิ่งเข้าใกล้พอเพ่งตามองสร้างความสงสัยใจยิ่งในผู้มา20สิบกว่าคนครึ่งหนึ่งเป็นลามะที่เบตครองจีวรแดงที่หลงเหลือล้วนสวมเครื่องแบบองครักษ์ของราชวงศ์เชง โอ้หุยกระโดดปาดถึงข้างกายเทียเหลงสู้กล่าวเบาๆยี่มวยพวกเราตกหลุมของโจรร้ายจริงๆศัตรูกุ้มจู่โจมทั้งในอนอกไม่มีปัญญาต้านทานได้รีบบุกทะลุไปยังตะวันตกเทียเหลงสู้ไม่ทันตอบคําในองครักษราชวงศ์เชงปรากฏชายชะกันคราวดําผู้หนึ่งแหวกฝ่ากลุ่มคนออกมามือถือกระบี่ยาวร้องดังๆว่าเป็นบอติ้งเต้าหินแห่งสมาคมบุปผาแดงหรือรับทราบมานานว่า เจสบสท่าตุยหุนโตเมียเกี่ยมกระบี่ล่าวิญญาณทวงชีวิตของท่านไร้ผู้ต่อต้านวันนี้จะได้รับทราบดูนักรถแขนเดียวกล่าวเสียเย็นชาท่านเมื่อรู้จักชื่อบอสติ้งยังมาท้าสู้นับว่ามีกำลังขวัญท่านเป็นใครโอ้หุยพอฟังคำพูดขององครักษ์คราวดำอดร้องโพง o ม่ได้เป็นบอสติ้งเต้าเจี้ยงนักรถแขนเดียวยิ้มพลางกล่าวว่าใช่แล้ว เตียซาตีชมเชยว่าท่านกล้าหาญนับว่าไม่ผิดจริงๆโอ้หุยทั้งแตกตื่นทั้งลิงโลดกล่าวาาว่าแต่ทว่าแต่ทว่าหกขังอันนั้นเตียสกอเล่ายามนั้นองครักษ์เขาดำตอบคำของบอสยามนั้นองครักษ์เขาดำตอบคำของบอตติ้งเต้าหินว่าข้าพเจ้าโปเต็กบอตติ้งเต้าหินส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าท่านคือโปะเต็กเราอยู่ที่ซินเกียงได้ยินผู้คนบอกว่าระหว่างนี้กษัตริย์แมนจู ได้สุนัขรับใช้เขี้ยวเล็บแหลมคมตัวหนึ่งเรียกว่าเป่าเต็กอะไรนั่นเป็นผู้กล้าหาญอันดับหนึ่งแห่งแมนจูอะไรนั่นดำรงตำแหน่งหัวหน้าราชองครักษ์อะไรนั่นคงเป็นท่านแล้วมันกล่าวคำอะไรนั่นติดต่อกันสามครั้งเป่าเตกรับฟังจนบรรดาลโทสะั์ตะวาดว่ามิผิดท่านเมื่อรู้จักชื่อเรายังกล้ามาอารวาสถึงนครหลวงนับว่ารำคาญในการมีชีวิตสืบไปจริงๆ คำรําคาญในการมีชีวิตสืบไปพอกล่าวประกาศเย็ยนเยียบวูบขึ้นแวบกระบีของบอติ้งเต้าหินแทงปราดถึงเบื้องหน้าแล้วเป่าเตกขวางกระบี่ต้านเสียงตังคราหนึ่งดาบกระบี่ปะทะกันบังเกิดเสียงอึงอนไม่ขาดหูแสดงว่าทั้งสองล้วนมีพลังกระบี่กล้าแข็งยิ่งบอติ้งเต้าหินชมเชยว่ายังพอใช้ได้ใช้ท่ากระบี่หนุนเนื่องออกไปท่ากระบีของเป่าเตกไม่รวดเร็วเท่าบอตติ้งเต้าหิน แต่ตั้งรับอย่างรัดกุมบางครั้งที่โต้กระบี่หนึ่งกับเผ็ดร้อนยิ่งไม่เสียทีที่เป็นผู้กล้าหาญอันดับหนึ่งแห่งแมนจูเรียจริงๆโอ้หุยเคยได้ยินอี้แซ่บอกว่าประมุขที่สองแห่งสมาคมบุปผาแดงบอติ้งเต้าหยินมีเพลงกระบี่สูงส่งไร้ผู้ต่อต้านคิดไม่ถึงตนเองสามารถหักล้างกับท่านหลายร้อยกระบวนท่าต้องรอบปิติยินดีครุ่นคิดขึ้นดีที่เราไม่ทราบท่านเป็นบอติ้งเต้าหยิน ม่เช่นนั้นยามระย,ะย่นย่อในเกียรติภูมิของท่านเกรงว่ารับมือไม่ถึงร้อยกระบวนท่าก็พ่ายแพ้แล้วจากนั้นครุ่นคิดสืบต่อท่านเป็นผู้กล้าในสมาคมบุกผาแดงเป็นสหายของเตี่ยซากออย่างนั้นหกครังอันนั้นหรือเราจําคนผิดจริงๆขณะจับตาดูการต่อสู้ระหว่างบอติง้งเต้าหินกับเป่าเตกราชอ,องครักษ์ชาวแมนจูสองคนสะอึกเข้ามาตวาดว่าทิ้งอาวุธโอ้หุยกล่าวว่าทำอะไร ราชอ,องครักษ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าเจ้ากล้าขัดขืนการจับกุมหรือขัดขืนการจับกุม,กจบกมจะเป็นไรโจรน้อยบางอาจนักยกดาบฟันใส่โอหุยถลันหลบหลีกตีโต้ออกดาบหนึ่งมีคาดราชอ,องครักษ์อีกผู้หนึ่งพันหวดค้อนเหล็กสอดแทรกเข้ามากระแทกใส่ตัวดาบของโอ้หุยคนผู้นี้มีกำลังแขนมหาศาลโอหุยเพิ่งต่อสู้กับบ,บอตติ้งเต้าหยินแขนปวดเมื่อยเล็กน้อยไม่สามารถถือดาบมั่นดาบยาวหลุดกระเด็นจากมือ ราชองครักษ์นั้นควงค้อนมูบหนึ่งกระแทกตามติดใส่กลางหลังโอ้หุยโอ้หุยอาวุธหลุดจากมือกลับไม่แตกตื่นลนลานทลานลบค้อนเหล็กของมันกระทุ้งสอกตามสภาวะกระแทกใส่ชายโครงมันอย่างถนัดถนีราชองครักษ์นั้นร้องโอยค้อนเหล็กแทบร่วงหลุดจากมือปรากฏราชองครักษ์อีกสองคนกลุ้มกระนาบเข้ามาคนหนึ่งถือแส่คนหนึ่งกระชับทวนสั้นเทียลังสู้เห็นเช่นนั้นร้องว่าตัวกอข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่าน ชักมีดใบหลิวออกคิดเข้ามาช่วยเหลือโอหุยกล่าวว่าไม่ต้องคอยดูวิชามือเปล่าชิงอาวุธของตัวกอท่านเทียเล้งสู้เห็นมันอยู่ระหว่างศัตรูสี่คนยังสามารถว่ากล่าวอย่างปลอดโปร่งและทราบว่าโอหุยมีฝีมือสูงเยี่ยมดังนั้นถือดาบยืนคุมเชิงอยู่ด้านข้างโอหุยใช้ท่าเท้าสี่สันฐานที่ร่ำเรียนตั้งแต่เล็กออกพุ่งไปมาอยู่ท่ามกลางราชองครักษยอดฝีมือทั้งสี อาวุธของศัตรูทั้งสี่ชนิดมีหนักมีเบาจู่โจมซ้ายกรุ่มรุมขวาแต่มันมีท่าเท้าพิสดารล้วนถลันหลบได้อย่างวดวิตราชองครักทั้งสี่ล้วนเป็นชาวแมนจูก่อนเข้าวังมีฉายากวนตังสี่เกียร์สี่ผู้กล้ากวนตังล้วนเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งโอหุยอาศัยท่าเท้าสี่สันฐานป้องกันตัวมีอยู่หลายครั้งฉกฉวยช่องว่างตีโต้แต่ล้วนไม่ประสบผลขบคิดแล้วค่อยเข้าใจความใน ที่แถมเมื่อครูมันสู้กับบอติ้งเต้าหินสูญเสียกำลังมากเกินไปยามนี้เรียวแรงไม่ฟื้นฟูพอลงมือไม่สามารถแต่งอนุภาพปัดได้โอหุยเมื่อได้คิดก็สงบจิตใจลงเพียงหลบหลีกโดยมิติโตภายใต้การกลุ่มจู่โจมของราชองครักษ์ทั้งสี่โคจรพลังฟื้นฟูลมปราณชา้าด้านบอตติ้งเต้าหินหมจู่โจมหลายสิบกระบวนท่าล้วนถูกปเต็กปัดป่ายได้ต้องร้อนรุ่มใจขึ้นมาครุนคิด เราเร็มกายที่สิงเกียงสิบปีวันนี้กลับเข้าตรงง้วนกลับลงมือไร้ผลหรือชราแล้วจริงๆซึ่งความจริงโป่าเต็กก็มีพลังฝีมือเหนือธรรมดาดำรงตำแหน่งหัวหน้าราชองครักษ์ผู้กล้าอันดับหนึ่งแห่งแมนจูผู้ควบคุม18ยอดฝีมือวังหลวงยามนี้ยิ่งกัดฟันต่อสู้จึงรับมือบอติ้งเต้าหินได้บอติ้งเต้าหินเห็นโอ้หุยมือเปล่าเท้าเปลือยอาศัยหนึ่งต้านรับสี่ตนเองถือกระบี่ กระทั่งศัตรูผู้หนึ่งยังจัดก,การไม่ได้มันมีนิสัยชอบเอาชายัยยิ่งชราย,ยิ่งดื้อดึงดังนั้นเร่งกระบี่เร็วขึ้นคมกระบี่ผนึกเป็นมาสประกายผืนหนึ่งครอบคลุมจุดสําคัญตลอดทั้งร่างฝ่ายตรงข้ามไว้เหล่าราชองครักษ์ชมดูจนลอบตื่นตระนกเห็นประกายกระบีทั้งสองเจิดจ้าดั่งสายรุง้งที่ใช้ออกเป็นกระบวนท่าใดล้วนจำแนกไม่ออกแล้วคนบนเนินดินก็ไม่ส่งเสียงจับตาดูการต่อสู้ของทั้งสอง เห็นบอติ้งเต้าหินค่อยๆชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบหลนครุ่นคิดเต้าเจี้ยงฮึกหานไม่เสื่อมคลายเป็นที่น่ายินดีน่าอวยพรพลได้ยินบอติ้งเต้าหินร้องว่าอยู่เสียงตังคราหนึ่งกระแทกกระบี่ใส่ซวงอกโปแเตกจากนั้นเป็นเสียงกรอบกระบี่ในมือกับหักสะบันที่แท้โปเตกสวมเกราะเหล็กคุ้มครองอกอยู่ชั้นไหนกระบี่นี้แม้แทงถูกมันไม่ได้รับอันตรายกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามกับหักสะบัน บอติงเต้าหินพลันตะลึงลานวูบโปเตกก็แทงกระบี่ถูกหัวไหล่ขวามันคนบนเนินดินตื่นตระหนกยิ่งมีอยู่สองคนโถมลงมาช่วยเหลือได้ยินบอติงเต้าหินตะวาดว่างูเท้าเต้าแชยมาทูตซัดสามงามกระบี่หักพุ่งวาบออกแทงใส่คอหอยโปเต็กโปเต็กส่งเสียงร้องคำหนึ่งบอติงเต้าหินหัวร่อฮาฮากล่าวว่าเป็นท่านชนะหรือเราชนะโปเต็กถูกกระบี่หักที่ลำคอ แม้ไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ก็ไม่มีกำลังขวัญต่อสู้กล่าวเสียงสั่นสะท้านเป็นท่านชนะบอติงเต้าหยินยิ้มทางกล่าวว่าท่านรับท่ากระบี่เราได้หลายสิบท่าและสามารถทำร้ายหัวไหล่เรานับว่าไม่ง่ายนักเห็นแก่กระบี่ที่แทงทำร้ายเราจะละเว้นชีวิตของท่านราชองครักษ์สองคนสะอึกไปประคองโปดเตกล่าถอยไปด้านข้างบอติงเต้าหยินภาคภูมิในชัยชนะ มาดว่าหัวไหล่รับบาดเจ็บไม่น้อยแต่ก็ไม่นำพาเดินช้าๆขึ้นเนินดินให้คนพันบาดแผลให้มันปากยังวิพากวิจารถึงท่าเท้าโอหุยโอหุยมีกำลังภายในกล้าแข็งชั่วครูให้หลังรู้สึกเรียวแรงฝืนฟูพลันสุดลมหายใจลึกๆชิงเป็นฝ่ายจู่โจมต่อยมาเตะเท้าออกได้ยินเสียงอดโอยสี่ครั้งดาบยาวคอนเหล็กแท้เหล็กกล้าทวนสั้นอาวุธทั้งสี่ชนิดปลิวกระเด็นออกไป โอหุยเตะสองคนล้มลงต่อยคนหนึ่งสิ้นสติจากนั้นแผ่พุ่งพลังฝ่ามือซ้ายกระแทกราชองครักษ์คนสุดท้ายกระอักโลหิตกลิ้งตีลังกาไปสิบกว่าทอดได้ยินทุกผู้คนบนเนินดินโห่ร้องชมเชยซุ้มเสียงของปอติงเต้าหยินดังก้องกังวานที่สุดว่าโอ้หุยน้อยจัดการได้วิเศษนักเสียงโห่ร้องบนเนินดินยังไม่ขาดหายปรากฏราชองครักษ์อีกห้าคนคุกคามถึงข้างกายโอหุยกลับมือเปล่าไม่ถืออาวุธ คนทางซ้ายกล่าวว่าทั้งหมดมือเปล่าสู้มือเปล่าโอ้หุยกล่าวว่าตกลงเพิ่งกล่าวคำตกลงพลันรู้สึกสองเท้าถูกคนโอบรัดไว้จากนั้นปรากฏอีกคนหนึ่งกระโดดขึ้นบนหลังตวัดแขนรัดคอมันไว้อีกคนหนึ่งโอบรอบเอวมันที่หลงเหลืออีกสองคนคิดฉุดดึงมือมันที่แท้ครั้งนี้ปเป่าเตกทุ่มเท18ยอดฝีมือวังหลวงออกมา18ยอดฝีมือวังหลวงประกอบด้วยสแมนจูห้ามองโกน เก้าลามะทิเบตล้วนเป็นยอดฝีมือในเหล่าราชองครักษ์วังหลวงราชองครักษ์มองโกนทั้งห้านี้จัดเจนวิชากอดปล้ำทุ่มเหวียงโอหุยไม่ทันระวังก็ถูกรัดพัวพันไว้โอหุยใจหายว่าจากนั้นฉุกคิดขึ้นวิชาขวาจับนี้พอดีเป็นปมเด่นของวิชาฝีมือประจําตระกูลเรารู้สึกสองมือล้วนถูกจับกลุ่มไว้ดังนั้นหงายร่างไปด้านหลังสองมือใช้กําลังตามสภาวะกระชากจากนอกเข้าหาใน เสียงโครมเมื่อราชองครักษ์ที่ฉุดดึงมือมันทั้งสองปะทะชนศีรษะกันเองสิ้นสติสมประดีไปเอาหุยสองมือพอเป็นอิสระก็ยกมือขวาจับแขนที่รัดคอตนเองไว้พอบิดวูบหนึ่งเสียงกรอบพลันดังกระดูกข้อมือคนผู้นั้นถูกบิดหักจากนั้นเสียงกรอบกรอบสองคราเมื่อบิดกระดูกแขนของราชองครักษ์ที่โอบรัดเอวของมันไว้ราชองครักษ์มองโกนทั้งห้านี้มีวิชาปล้ำเหวียงสูงเยี่ยมยิ่ง ในนักบูเผ่าต่างๆยากที่จะรับมือได้แต่วิชาปล้ำเหวี่ยงถือหลักกอดรัดปล้ำทุ่มเหวี่ยงคู่มือล้มลงกดทับไว้โอหุยใช้วิชาขวาจับหักกระดูกเป็นกฎข้อห้ามของวิชาปล้ำเหวี่ยงราชองครักษ์ทั้งสองพอกระดูกหักไม่มีเรี่ยวแรงต่อสู้อีกกลับกระชากเสียงว่าผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎเกณฑ์โอหุยหัวรอบพลางกล่าวว่าต่อยตียังมีกฎเกณฑ์หรือ พวกท่านห้าคนกลุมรุมข้าพเจ้าคนเดียวผิดกฎเกณฑ์หรือไม่ราชองครักษ์มองโกนทั้งสองรุ่นคิดดูไม่ผิดห้าคนกลุ่มรุมคนเดียวนับว่าผิดกฎเกณฑ์ก่อนคำผิดกฎเกณฑ์ไม่อาจกล่าวจากปากได้ผู้คนที่หลงเหลือยังโอบสองเท้าโอ้หุยอย่างไม่คิดชีวิตใช้กำลังหมายกระชากมันล้มลงโอหุยตวาดว่าปล่อยมือตะปบมือซ้ายลงขวาใส่จุดใต้จุยที่กลางหลังคนผู้นั้น คนผู้นั้นถึงกับร่างชาด้านได้แต่คลายมือออกโอหุยขวาร่างมันขึ้นร้องเฮคำหนึ่งเวียงร่างมันไปไกลหลายว่าได้ยินเสียงตูมสะเก็ดน้ํากระเซ็นซ่านที่แถ้ที่ซึ่งมันร่วงหล่นลงกลับเป็นหนองน้ากรมที่เต็มไปด้วยต้นแขมแห่งหนึ่งคนผู้นั้นจมอยู่ในน้ําเนา่าส่งเสียงร่ําร้องเป็นการใหญ่โอหุยสู้พวพันกับราชองครักษ์แมนจูทั้งสี่เป็นเวลานานตอนขับไล่ราชองครักษ์มองโกลทั้งห้า กับรูปรัดหมดจดยิ่งผู้ชมดูเห็นราชองครักษ์ทั้งห้าโถมเข้ามาฉุดมือยึดเท้าคร่ากุมมันไว้จากนั้นได้ยินเสียงโครมกรอบแกรบโอยผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎเกณฑ์ตูมดังไม่ขาดหูราชองครักษ์ทั้งสี่คนอ่อนระทวยกับพื้นราชองครักษ์คนหนึ่งปลิวกระเด็นไปร่วงหล่นลงในหนองน้ําครั้งนี้คนบนเนินดินไม่โห่ร้องชมเชยกลับหัวรอคลืนออกมาในเสียงหัวร่อเมฆแดงเคลื่อนวูบวาบ ลามะที่เบตเก้ารูปถืออาวุธรายล้อมโอ้หุยไว้อย่างแน่นหนาลามะทั้งเก้านี้ใช้อาวุธผิดแพกแตกต่างบ้างใช้ดาบพระบ้างใช้มีเท้าพระธรรมบ้างถึงกับใช้อาวุธประหลาดพิกลที่โอ้หุยไม่เคยเห็นมาก่อนย่อมเรียกชื่อไม่ถูกเห็นลามะที่เบตทั้งเก้ารูปท่วงท่าเคร่งขึมสงบปากคำไม่กล่าววาจาแยกย้ายยืนกระจัดกระจายบ้างอยู่ทิศตะวันออกบ้างอยู่ทิศตะวันตกก่อตั้งเป็นสภาพค่ายกลน โอหุยไม่มีอาวุธต้องรอบเติ่นตระหนกครุ่นคิดขึ้นสมควรทวงดาบจากยี่ม้วยหรือชิงดาบพระของศัตรูพลันได้ยินคนบนเนินดินผู้หนึ่งตะวาดว่าน้องเรารับดาบเห็นดาบเหล็กกล้าเล่มหนึ่งซัดลงจากเนินดินแวกฝาอากาศดังอื้ออึงแสดงว่ากำลังซัดครั้งนี้กล้าแข่งยิงโอ้หุยครุ่นคิดขึ้นสหายของเตีย่ยซากอล้วนมีวิทยายุทธสูงเยี่ยมเพียงกำลังซัดพุ่งนี้เราก็ทำไม่ได้ ดาบนี้สัดว์พุ่งมาลามะที่เบตที่เผชิญหน้าสองรูปกลับไม่กล้าใช้ดาบปะทะแยกย้ายกระโดดไปทางซ้ายขวาโอหุยบังเกิดความคิดประการหนึ่งวูบขึ้นคข่ายกลน,นี้ไม่ทราบทําลายอย่างไรมันทั้งสองถลันหลบดาบมันพอดีฉกฉวยโอกาสก่อกวน,นทําลายความคิดพ่อวูบป,ประกายสีขาววูบขึ้นดาบสันหนาคมบางเล่มหนึ่งแหวกพุ่งถึงเบื้องหน้าโอหุยกลับไม่รับดาบนิ้วมือแตะด้ามดาบปาดเคลื่อนเบา ดาบเล่มนี้ค่อยถูกปาดหมุนทิศทางพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าลามะที่เบตทั้งเก้าล้วนสงสัยใจยิ่งอดเงยหน้ามองไม่ได้ที่โอหุยคิดฉกชิงคือโอกาสชั่ววูบนี้พลันสะอึกถึงข้างกายลามะที่เบสที่ถือดาบพระยื่นมือช่วงชิงดาบพระมาปริตานั้นโอหุยไร้รำเพลงดาบวัยตระกูลโอออกตวัดดาบวูบวาบฟาดฟันอย่างรวดเร็วดุดสายลมลงมือโดยไม่ยั้งมือไว้ไม่ตรีอีก ลามะที่เบ็ดทั้ง9ก้าล้วนไม่อาจรอดพ้นได้ประกายดาบพอฟาดฟันผ่านหากไม่ใช่แขนขาดก็เท้าหลุดหายลามะทั้ง9้าความจริงร่ำเรียนยอดวิชาเนื่องเพราะเลิเล่อชั่ววูบหลงกลแบ่งแยกสมาธิของศัตรูรับบาดเจ็บสาหัสแผดร้องพลางล้มลงคราครั้งนี้โอหุยนับว่าได้ชัยอย่างพลิกแพลงและได้ชัยอย่างหวุดหวิดดาบวัยรอบนี้พอฟันจบสิ้นดาบที่เบื้องบนศีรษะพอดีร่วงลงมา โอหุยเวียงดาบพระทิ้งยื่นมือรับไว้พอถือดาบมั่นรู้สึกหนักอึ้งยิ่งหนักกว่าดาบทั่วไปสองเท่าคาดว่าเจ้าของดาบมีพระกําลังมหาศาลภายใต้แสงจันทร์สาดส่องเห็นบนด้ามดาบสลักอักษรสามคำพุงลุยชิวมืออัศนีบาดโอหุยลิงโลดยิ่งร้องว่าขอบคุณบุญสีเอีย้ยซัดดาบช่วยเหลือ ที่แท้เจ้าของดาบเล่มนี้เป็นประมุขที่สี่ของสมาคมบุกผาแดงฉายามืออัศนีบาทบุญไถไลททันใดด้านหลังมันเกิดสุ่มเสียงทุ้มหนักเสียงหนึ่งร้องว่ารับกระบี่ไม่ทันขาดคำกระแสลมพลันดังจู่โจมถึงกลางหลังโอหุยรู้สึกคนผู้นี้เพลงดาบกราดเกลี้ยนักรีบวกดาบกลับไปต้านทานมีคาดกระบี่ศัตรูรังกับไปแล้วจากนั้นแทงปราบมาอีกหนึ่งกระบี่โอหุยคิดหันกายไปรับมือศัตรู แต่ท่ากระบี่ของศัตรูที่ด้านหลังรวดเร็วยิ่งกลับคุกคามจนไม่มีเวลาหันกายไปสร้างความตื่นตระหนกยิ่งกระโดดปาดไปเบื้องหน้าห้าเฉียะเท้าซ้ายพอสัมผัสพื้นขณะจะหันกายมีคาดศัตรูตามติดจุดเงาตามตัวจู่โจมท่ากระบี่มาอีกคราโอหุยยามร้อนรุ่มลนลานตัดใจเสี่ยงอันตรายพลันฟุบร่างกับพื้นพลิกตัวหันหน้าขึ้นฟ้าค่อยฟันดาบขวางปัดปลายกระบี่ศัตรูเบนเบือน ได้ยินศัตรูร้องชมเชยว่าประเสริฐฟาดฝ่ามือซ้ายมายังสวงอกมันโอหุยก็ฟาดฝ่ามือซ้ายออกฝ่ามือทั้งสองพอประทะรู้สึกพลังฝ่ามือศัตรูอ่อนยุ่นแก่งร้าวแต่ในความอ่อนยุ่นแฝงความเผ็ดร้อนขุมหนึ่งโอหุยพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งร้องว่าที่แท้เป็นท่านคนผู้นั้นก็ร้องว่าที่แท้เป็นท่านที่แท้ทั้งสองพอประทะฝ่ามือล้วนพบว่า ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนช่วยเหลือนักศึกษาซิมอีในวังฮกังอันดังนั้นพากันพุ่งถอยไปหลายก้าวโอ้หุยพอเพ่งตามองเห็นคนผู้นั้นคราวขาวพริ้วสวยัยใบหน้าสูงสง่ากระบี่ในมือวาววับดุดน้ำค้างกลางหาวกับเป็นเจ้าสำนักบูตึงบอแชจือ้อต้องงงงันวูบยามกระทันหันไม่ทราบฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูหรือสหายได้ยินบอติ้งเต้าหยินกล่าวอย่างยิ้มแย้มหุยแชเฮียท่านว่าเล่าตีเราผู้นี้มีพลังฝีมืออย่างไร บอแชร์จือยิ้มพลางกล่าวว่าสามารถต่อสู้กับบอตติ้งเต้าเจี้ยง500กระบวนท่าในแผ่นดินมีสักกี่คนอาตมานับว่ารอบรู้จำกัดกลับไม่ทราบในยุทธจักรมีบุรุษหนุ่มยอดฝีมือเช่นนี้พลางสอดกระบี่คืนฝักเข้ามากุมมือโอ้หุยอย่างสนิทสนมโอ้หุยเห็นท่านมีท่าทีหันฮึกไนเลยคล้ายนักพจชราที่ซึมเศร้าซึ่งพบในการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินสร้างความสงสัยใจยิ่ง บอติงเต้าหินเดินลงจากเนินดินกล่าวอย่างยิ้มแย้มน้องเราจมูกโคผู้นี้เมื่ออยู่ในเพศคา,ารวาสเรียกว่ามีหลีลำเข็มในสำลีเล็กหุยแช่เจ้าเรียกมันเป็นตัวกเอเถอะโอ้หุยใจหายว่ามันได้ยินชื่อเข็มในสำลีและคุยแชร์มานานคิดไม่ถึงวันนี้มีวาสนาประมือด้วยรีบหมอบกราบกับพื้นกล่าวว่าผู้ยาวโอ้หุยขอกราบพบเต้าเจี้ยง พลันได้ยินซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ด้านหลังว่าตามเหตุผลเจ้าเป็นผู้ยาวแต่ทว่าน้องเรามันเป็นพี่ร่วมสาบานของเราโอหุยกระโดดปาดขึ้นเห็นคนที่ด้านหลังสวมใส่ชุดยาวร่างอ้วนฉุคือ,อยูไลพันกรเตี่ยปัวซัวเองโอหุยคิดถึงพี่ร่วมสาบานท่านหนีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถึงกับกางแขนโอบกอดมันแนบแน่นกล่าวว่าซากอผู้น้องคิดถึงท่านแทบตายแล้วเตี่ยปัวซัวสำรวจมองดูโอหุยชั่วขณะ กล่าวด้วยความปิติน้องเราในที่สุดเจ้าเติบใหญ่แล้วผู้เป็นกอกอวันนี้เห็นเจ้าโค่น18แปดยอดฝีมือวังหลวงเป็นที่ปราบปลื้มปิติยิ่งโอหุยก็ปราบปลื้มปิติยากจะกล่าวยามนี้ราชองครักษ์ของวังหลวงทั้งหมดหลบหนีไปจนหมดสิน้นโอหุยจึงฉุดลากเถียแหลงสู้เข้ามาแนะนําตัวต่อบอติ้งเต้าหยินเตีย่ยวปวดซัวและพวกเตีย่ยวปวดซัวกล่าวว่าน้องเราเถียมวยจือ้อ เรานำพวกเจ้าไปพบจงตัวจูประมุกใหญ่พวกเราอ้าุยใจหายว่ากล่าวว่าตั้งจงตัวจูท่านท่านผู้เท่าก็มาแล้วบอติ้งเต้าหินหัวรอบพลางกล่าวว่ามันถูกท่านด่าว่าพักใหญ่บอกว่าก่อกรรมทำเข็นเอยทรยศบราน้ำใจเอ่ยฮ่าฮในชีวิตจงตัวจูพวกเราน่ากลัวไม่เคยถูกด่าประนามเช่นนี้มาก่อนความแตกตื่นของโอ้หุยครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก กล่าวเสียงสั่นสถานฮกฮกขังอันนั้นเล็กหุยแชร์ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าตั้งจงตัวจูกับฮกขังอันมีใบหน้าคับคลายอย่าว่าแต่น้องเราไม่คุ้นเคยกับมันทั้งสองต่อให้เป็นคนพบหน้าทุกวี่วันก็จดจำผิดได้โอ้หุยประวันลนลานยิ่งกล่าวว่าซากอท่านรีบนำข้าพเจ้าไปขอขมาตั้งจงตัวจูเตียปัวซวยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ทราบไม่มีความผิด จงตัวจูประมือกับเจ้าครั้งหนึ่งชมเชยว่าเจ้ามีฝีมือสูงเยี่ยมและบอกว่าท่านมีธาตุแท้อาจหานักทั้งสองไม่ทันขึ้นเนินดินตั้งแกลก,ก็นำผู้กล้าสมาคมบุกผาแดงลงจากเนินดินโอ้หุยหมอบกราบกับพื้นกล่าวว่าผู้ต่ำต้อยตาบอดล่วงเกินจงตัวจูมีมความผิดสมควรตั้งแกลกไม่รอให้มันกล่าวจบรีบยื่นมือประคองขึ้นมากล่าวอย่างแย้มยิม้มลูกผู้ชายเพียงกลัววินยูชน ไม่กลัวเขี้ยวเล็บผู้มีอำนาจวันนี้เรามาถึงนครหลวงก็ได้ยินคำพูดที่สมใจสองประโยคนี้น้องเราอาศัยคำพูดของเจ้าสองประโยคนี้พวกเราก็ไม่เสียทีที่ดันด้นเดินทางมาครั้นแล้วเตี่ยวปวดซัวแนะนำมันต่อเหล่าผู้กล้าโอ้หุยนิยมเลื่อมใสบุคคลเหล่านี้มานานวันนี้ได้พบพานเป็นที่ปราบปลื้มปิติยิ่งกับการที่บุญไถ่ไลซัดดาบช่วยเหลือ ลกเปียกำนันมาวิเศษยิ่งแสดงความขอบคุณประคองส่งดาบเหล็กกล้าคืนแก่บุญไถ่ไล้เก็บดาบเหล็กกล้าที่เหล่าราชองครักทิ้งไว้เล่มหนึ่งใช้แทนดาบคู่มือซึ่งถูกค้อนเหล็กทุบงอไปจากนั้นซิมอีเข้ามาขอบคุณโอ้หุยที่คลายจุดช่วยเหลือมันในวงังหกคังอันบอติงเตาหญินก็กรีดมือวาดเท้าวิจารณการประลองกระบี่กับโอฮุยและปเตกเมื่อครู่และคุยแชร์ยิ้มพลางกล่าวว่าเตาเจียง น้องเราผู้นี้มีฝีมือสูงเยี่ยมจริงแต่ยังมีหนุ่มสาวอีกคนหนึ่งร้ายกาจกว่ามันสิบเท่าบอติงเต้าหยินไม่ยินยอมถามว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดเต้าเจียงในการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินที่วางหกคังอันเมื่อคืนเป็นการชุมนุมยอดฝีมือต่างมียอดวิชาของตัวใช่หรือไม่ใช่แล้วจะเป็นไรและคุยแชร์กล่าวว่าซิมอีเล่าตีไปก่อก,อนกวนการชุมนุมกับเพล่งพล้ำถูกฆ่ากลุ่ม เตี่ยซาตีมีความสามารถใหญ่หลวงเพียงช่วงชิงถ้วยมังกรหยกใบหนึ่งปีศาจดำขาวสองพี่น้องรุดไปก็เพียงช่วยเหลือคนสองคนออกมาแต่หนุ่มสาวผู้นี้เพียงยกมือก็ช่วงชิงถ้วยมังกรหยกจากมือยอดฝีมือเจ็ดคนทุบทำลายกับพื้นแลและเอียดเพียงพ่นควันไม่กี่คำก็ทำลายการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินของฮกคังอันเตาเจียงเห็นว่าหนุ่มสาวผู้นี้ร้ายกาศหรือไม่เถียเหลงสู้ทราบว่าท่านหมายถึงนางต้องหน้าแดงวูบ หลบเลี่ยงไปด้านหลังโอ้หุยสตรีนางหนึ่งกล่าวว่าซื่อแปลพวกเราเพียงได้ยินว่าการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินถูกคนก่อกวนทำลายที่แท้เป็นเรื่องราวใดท่านรีบบอกเถอะสตรีงามนางนี้ก็เป็นวีรสตรีรุ่นก่อนแต่งงานกับผู้กล้าสมาคมบุปผาแดงกิมเต็กซิวใจบัณฑิตขลุยทองอื้อหือตั้งมีนามหลีงวนจีและคุยแชรจึงบอกกล่าววีรกรรมที่หนุ่มสาวผู้นี้ ดำเนินอุบายทำลายถ้วยมังกรหยกเจ็ดใบสูตรยาพ่นควันพิษทำร้ายทุกผู้คนปวดท้องจนระแวงสงสัยว่าเป็นแผนการร้ายของฮกขังอันก่อกวนการชุมนุมเลิกร้างไปให้ทราบเหล่าผู้กล้าพอฟังล้วนทอดถอนใจชมเชยบอติ้งเต้าหญิงกล่าวว่าเล็กเฮียท่านกล่าวอยู่ครึ่งค่อนวันหนุ่มสาวผู้นี้ที่แท้เป็นใครยังไม่บอกออกมาเล็กคุยแชร์กล่าวว่าคนอยู่ไกลสุดขอบฟ้า อยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมคือเทียโกเนียผู้นี้เองพรางฉุดดึงโอหุยออกห่างเผยร่างเทียเล้งสู้ออกมาเหล่าผู้กล้าอุทานดังอาไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เชื่อโกเนียน้อยที่สุภาพสู้ผอมเช่นนี้กลับทำลายการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินที่หกขังอันวางแผนเป็นแรงปีได้ในชั่วพริบตาแต่เล็กคุยแช์สูงด้วยวัยวุฒิบรรดาให้ผู้คนมิอาจไม่เชื่อที่แท้เล็กคุยแชร์เคยแข่งข้อต่อราชวงศ์เชง เมื่อสิบปีก่อนสํานักบูตึงเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงยอดฝีมือประสบภัยถึงแก่ชีวิตท่านจึงรับตําแหน่งเจ้าสํานักเนื่องเพราะกลิ่นกรงราชวงศ์เชิงระแวงสงสัยพานบวชเป็นนักพรตใช้ฉายาบอสแชร์จื้อครั้งนี้หกรังอันจัดการชุมนุมเจ้าสํานักทั้งแผ่นดินหนึ่งนั้นสํานักบูตึงมีเกียรติภูมิคู่กับสํานักเสี่ยวลิ้มสองไม่ทราบประวัติหนนหลังของเล็กคุยแชจึงเชิญเจ้าสํานักบูตึงลงจากเขาเล็กคุยแชย่อมยืนอยู่ฝ่ายชาวยุทธจักร <Marvel> <elim> เห <im lly> ็นซ to <sh> ิมอ <grave> oh, <sh> ีถูกถึงไผ่ครากลุมจึงลงมือช่วยเหลือตั้งแก่ลกเตี่ยปวดซัวเหล่าผู้กล้าสมาคมบุปผาแดงก็ทราบว่าฮกคังอันมีแผนร้ายต่อชาวยุทธจักรจึงเดินทางจากซิงเกียงมายังนครหลวงเพื่อหาโอกาสขัดขวางการชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินของฮกคังอันถูกคนก่อกวนทำลายย่อมบันดาลโทสะจึงมอบหมายให้โป่เต็กนำกำลังออกตรวจค้นนอกเมืองในที่ต่าง หากพบเห็นบุคคลน่าสงสัยให้จับกุมสังหารมีคาดผลการต่อสู้18ยอดฝีมือวังหลวงล้วนท่ายแผ้หลบหนีระหว่างการสนทนาพลได้ยินที่ห่างไกลบังเกิดเสียงปรบมือสองคราหยุดเล็กน้อยจึงปรบมืออีกสามคราบัณฑิตลุยทองอื้อหือตังปรบมือตอบสามครั้งหยุดเล็กน้อยค่อยปรบมืออีกสามคราบอติงเต้าหินกล่าวว่าโงนตีลักตีมาแล้วเห็นคนสองคนวิ่งตะบึงมา ล้วนมีรูปร่างผอมสูงกับเป็นปีศาจดำเสียแปจ๊จีปีศาจขาวเสียฮักจีเห็นด้านหลังมันสองพี่น้องตามติดด้วยคนสองคนในมือล้วนอุ้มเด็กคนหนึ่งพอเดินเข้าใกล้เห็นเป็นเงยปลุกใต้เงยปลุกเซี่ยวแห่งสำนักคู่แฝดเด็กที่มันทั้งสองอุ้มมากลับเป็นบุตรฝาแฝดของเบชุนหวยที่แท้เงยปลุกใต้เงยปลุกเซี่ยวพอใจในเด็กคู่นี้ยินยอมเสี่ยงชีวิตต้องชุวงชิงมาให้จงได ปีศาจดำขาวก็เป็นพี่น้องฝาแฝดจึงอาสาช่วยเหลือฉกฉวยโอกาสที่การชุมนุมเจ้าสำนักทั้งแผ่นดินแตกคือออกปะปนเข้าในตึกของวงังฮกคังอันตอนนั้นฮกคังอันและเหล่าองครักษ์กำลังปวดท้องทุกผู้คนวุ่นวายกับการรับประทานยากระจับพิษสองปีศาจดำขาวก็เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งดังนั้นสยบองครักษ์เจ็ดแปดคนชิงตัวเด็กคู่นี้ออกมาอีกคราโอหุยพอเห็นเด็กคู่นี้หัวนึกถึงเบชุนหวย ชีวิตร่อแรกขับขันทั้งปิติทั้งเศร้าสลดพลนนึกถึงเรื่องหนึ่งกล่าวกับตั้งแกลกว่าจงตัวจูผู้เยามีความคิดเหลวไหลประการหนึ่งคิดขอร้องท่านสักกาตั้งแกลกกล่าวว่าน้องแซ่โอลองบอกมาเราสองแม้เพิ่งพบหน้าแต่ถูกอัธยาศัยใจคอขอเพียงกระทำได้ยินดีปฏิบัติตามโอหุยรู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้ไม่สะดวกกับการกล่าวจากปากต้องกล่าวอย่างกระดาษ ความคิดของผู้เยาวนี้นับว่าพีลึกพีล่านจริงๆบอกไปเกรงว่าเป็นที่หัวรอเยาะของท่านทั้งหลายตั้งแก่ลกยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าการกระทําของชนชาวเราในสายตาของบุคคลอื่นเรื่องใดไม่เหลวไหลเรื่องใดไม่พีลึกพีลั่นโอ้หุยกล่าวว่าจงตัวจู๋เมื่อไม่ตําหนิขับเจ้าจะบอกแล้วชี้ไปยังเด็กทั้งสองกล่าวว่าเด็กคู่นี้เป็นบุตรของฮกคังอันมารดาของพวกมันกลับมีชีวิตรอดแรกขับขัน ครั้นแล้วบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่รู้จักกับเบชุนหัวในป้อมตระกูลเสียงถึงตอนเบชุนหัวถูกพิษไม่อาจรักษาให้ทราบเหล่าผู้กล้าถึงกับพลุ่งพล่านดานเดือดแทบคิดเข้านครหลวงไปสังหารหกขังอันที่ไร้คุณธรรมไร้น้ำใจในกระบี่เดียวแต่ทราบว่าวางังหกขังอันตอนนี้ต้องจัดกำลังทหารเฝ้ารักษายากที่จะลงมือได้ตั้งแต่ลกกล่าวว่าน้องเราเจ้าคิดขอร้องเราอันใดโอ้หุยกล่าวว่า ครั้งกระโนนข้าพเจ้าได้รับพระคุณคำเดียวจากเบโกเนียไม่มีใดทดแทนสร้างความไม่สบายใจยิ่งเห็นนางก่อนตายพะวงถึงเรื่องสองประการยากยิ่งจะนอนตาหลับหนึ่งนั้นคิดถึงบุตรรักทั้งสองของนางดีที่ผู้อาวุโสแท้เสียทั้งสองช่วยเหลือออกมาแล้วอีกประการคือนางครุ่นคิดคำานึงถึงโจโรโฉดหกคังอันต้องการพบหน้ามันสักครั้งนับเป็นที่หน้าหัวร่อและหน้าเวทนาแต่ภายใต้พลังแห่งความรัก เอ่ยถึงตอนนี้บังเกิดความสะทกสะท้อนไม่ทราบใช้คำพูดอย่างไรดีตั้งแกลกกล่าวว่าเราเข้าใจแล้วท่านต้องการให้เราสวมรอยเป็นฮกคังอันที่น้ำใจจืดจางปลอบโยนเบโกเนียที่มากรักมากน้ำใจนั้นสักราถูกแล้วเราผู้กล้ารู้สึกความคิดของโอ้หุยนี้นับว่าพิลึกพิลั่นจริงๆแต่ไม่ว่าผู้ใดก็หัวรอไม่ออกตั้งแกลกกล่าวว่าตกลงเราจะไปพบเบโกเนียผู้นี้ โอหุยสำนึกตื้นตันยิ่งหัวนึกถึงตั้งแก่ลกเป็นผู้นำสมาคมบุกผาแดงเป็นที่เคารพยกย่องของผู้คนทั้งแผ่นดินตนเองเพียงเป็นผู้ยาวไรชื่อเสียงวันนี้พึ่งพบพานก็ขอให้ท่านกระทำเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ท่านกลับรับปากตกลงภายหน้าจงตั้งจูผู้นี้ต่อให้ใช้มันบุกน้ำลุยไฟก็ไม่ขอบ่ายเบี่ยงเราผู้กล้าขึ้นหมาโอหุยทำหน้าที่นำทาง ยามอารุณใกล้รุ่งมาถึงหน้าศาลเจ้าร้างโอ้หุยจุงมือเด็กทั้งสองชักนำตั้งแกลกเดินเข้าศาลเจ้าเห็นในห้องน้อยเย็นเยือกจุดตะเกียงริบรี่น้ำมันเผาไหม้หมดสิน้นเปเลวไฟใกล้ดับแล้วเบชุนหวยนอนอยู่บนเตียงยังไม่สิ้นลมหายใจเด็กทั้งสองถมไปบนเตียงร้องเรียกว่าม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 าเบชุนหวยลืมตาขึ้น พอเห็นบุตรรักพลันคึกคักอักโขไม่ทราบบังเกิดพลังจากที่ใดโอบกอดเด็กทั้งสองแนบแน่นกล่าวว่าเด็กเอ๋ยเด็กเอ๋ยมารดาคิดถึงพวกเจ้าหนักทั้งสามอบกอดกันเนิ่นนานนางกว่ดาตามายังโอ้หุยกล่าวกับเด็กทั้งสองว่าภายหน้าพวกเจ้าอยู่กับโอ้เจ็กเจกเชื่อฟังคำพูดของท่านให้ดีพวกเจ้ากราบท่านเป็นเป็นโอหุยเข้าใจเจตนาของนางจึงกล่าวตกลง ข้าพเจ้ารับพวกมันเป็นบุตรบุญธรรมเปโกเนียท่านวางใจเถอะเบชุนหวยเผยยิ้มกล่าวว่ารีบรีบโคกศีรษะเราจะได้จะได้วางใจเด็กทั้งสองคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าโอหุยโขกศีรษะคำนับโอหุยให้พวกมันโคกศีรษะสี่ครั้งคอยยืนมืออุ้มเด็กทั้งสองขึ้นกล่าวเบาๆเบโกเนียท่านยังมีคำสั่งเสียใดหลังจากที่ข้าพเจ้าตายแล้ววิงวอนท่าน วิงวอนท่านบรรจุฝังข้าพเจ้าอยู่ข้างหลุมฝังศพสามีเราชื่อชื่อซือกมันน่าเวทนานักชมชอบข้าพเจ้าตั้งแต่เล็กแต่ข้าพเจ้าไม่ชมชอบไม่ชมชอบมันโอ้หุยพลันหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ต้านศัตรูหน้าห้องศิลาเสียงปอจิ้นปลิดชีวิตชฉื่อเจงในดงไม้นอกห้องต้องมังเกิดความหดหู่ใจอีกรากล่าวว่าตกลงข้าพเจ้าจะกระทําตามนี้คิดไม่ถึง นางก่อนตายกลับครุ่นคิดถึงสามีในความเศร้าเสียใจกลับปลื้มปิติเล็กน้อยมันชิงชังหกคังอันพอฟังเบชุนหวยนึกถึงสามีไม่นึกถึงชูรักที่ไร้มโนธรรมนั้นย่อมประเสริฐยิ่งมีคาดเบชุนหวยทอดถอนใจกล่าวเสียงแผ่วเบาหกกงจือ้อเราต้องการพบท่านอีกคราตั้งแกลกนับแต่เข้าห้องมาก็ยืนอยู่ในมุมมืดข้างประตูเบชุนหวยไม่ได้เห็นท่าน ดังนั้นโอหุยอุ้มเด็กทั้งสองออกจากห้องอย่างเงียบงนันตั้งแก่ลกก็เดินช้าๆถึงหน้าเตียงโอหุยพอบรรลุถึงลานตึกพลันได้ยินเบชุนหวยอุทานดังอาเสียงร้องเต็มไปด้วยความปิติสุขและความรักอันลึกลลําในที่สุดนางเห็นชายในดวงใจแล้วโอหุยเดินไปยังประตูศาลเจ้าอย่างเลื่อนลอยพลันได้ยินเสียงคลุย่ยวิเวกแววเป็นบัณฑิตคลุ่ยทองนั่งเป่าคลุ่ยอยู่ใต้ต้นไม้โอหุยใจสันสะท้าน เมื่อครั้งกระโนนที่ป้อมตระกูลเสียงก็เคยมีคนเป่าเสียงขลุยพลอดพร่ำนุ่มนวลเช่นนี้ครั้งกระโนนท่วงทํานองอันพลอดพร่ำพรรณนานี้เต่าจากขลุยของฮกขังอันสกิดไฟรักของเมชุนหวยขึ้นในที่สุดก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมเช่นนี้ในเสียงขลุยของบดิตขลุยทองขายบรรยายถึงตำนานความรักอันเพลิดเพลีประการหนึ่งแต่ก็บรรยายถึงความขมขื่นเสียใจและรกราเคราะห์ในทะเลรัก ทุกผู้คนที่หน้าประตูศาลล้วนเงียบงันไร้วาจาหวนนึกถึงอดีตที่หวานชื่นโศกซึ้งของตนเองโอหุยนึกถึงโกเนียชุดม่วงขี่ม้าขาวนางนั้นถึงกับคิดใคร่ฟุบหน้ากับพื้นร่ำให้สักระเสียงคลุยวิเวกอ้อยอิ่งชั่วครูให้หลังตั้งแกลกเดินช้าๆออกจากประตูศาลเจ้าพงกศรีรษะต่อโอหุยโอหุยทราบว่าเบชุนหวยไปจากโลกนี้แล้วนางก่อนตายสามารถพบพานบุตรรักสุดหัวใจทั้งสอง และได้พบผ่านคนรักโอหุยไม่ทราบนางกล่าวกระไรต่อตั้งแกลกเป็นตัดพ้อมันจืดจางไรน้ำใจหรือพัฒนา,นาถ,ถึงรักที่ไม่มีวันเหือดแห้งหายของตนเองนอกจากตั้งแกลกแล้วในโลกนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบโอหุยไหว้วานสองปีศาจด,ดำขาวและสองพี่น้องแท่งเหง่อนำบุตรฝาแฝดของเบชุนหวยไปยังสินเกียงก่อนมันหลังจากจัดก,การเรื่องหลังของเบชุนหวยจะเดินทางไปสมทบครันแล้ว ตั้งแก่ลกนำเหล่าผู้กล้าโบกมือร่ำลาโอ้หุยและเทียแหล่งสู้ขึ้นม้าควบขับสู่ทิศตะวันตกโอ้หุยไม่ได้เอ่ยถึงอี้แซ่ต่อพวกท่านที่น่าประหลาดคือเตียปัวซัวลกเปียและพวกก็ไม่เอ่ยถึงใช่เนื่องเพราะอี้แซ่พบผ่านพวกท่านขอให้พวกท่านอย่าได้เอ่ยถึงชื่อของนางต่อมันหรือไม่